สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาคลาวจัมเว็บินาร์ทุกท่านนะคะเข้าสู่เซสชันในหัวข้อ Turn Data into Opportunity with Microsoft Power BI นะคะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวเว็บินาร์แพลตฟอร์มของเราก่อนนะคะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยเข้ารับชมตัวเว็บินาร์จากทาง iOS นะคะตัวแพลตฟอร์มของเรานะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบสำหรับรับฟังอย่างเดียวนะคะสำหรับถ้าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในแท็บ question ได้นะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแบบสไลด์มันไม่ชัดหรือว่ายังไงสามารถแบบพิมพ์แชทเข้ามาแจ้งทางวิทยากรเราได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอ๋ออีกอย่างนึงคือตัวเว็บินาร์ของเรานะคะจะแบบสามารถแบบสร้างประสบการณ์ที่ดีถ้าทุกท่านนะคะใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะคะเราแนะนำว่าเป็นใช้เป็น Google Chrome นะคะหรือ Firefox นะคะหรือตัว Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุดนะคะวันนี้นะคะก็หลักๆเลยเราจะมาแนะนำเครื่องมือนะคะที่ทำให้ทุกท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่แบบมีอยู่อย่างมหาศาลในธุรกิจของแต่ละท่านนะคะให้สามารถแบบนำมาวิเคราะห์ดูได้ง่ายขึ้นนะคะเครื่องมือนี้ก็คือตัว Microsoft Power BI นะคะแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าตัว Microsoft Power BI เราอยากจะแนะนำว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ใช้เครื่องมือในการมาวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วปี2020เนี่ยหลายๆธุรกิจก็จะเป็นปีของเป็น Business Disruption นะคะก่อให้เกิด Business New Normal ใหม่ๆนะคะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆหลายๆท่านในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะยัง work from home หรือช่วงทุกวันนี้ก็อาจจะยัง work from home อยู่ก็ได้นะคะมีใครยัง work from home อยู่ไหมคะช่วงนี้สามารถแบบแชทเข้ามาคุยกับเราได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมของลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมอาจจะไปหน้าร้านอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันแบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หลังๆก็จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ซึ่งจะง่ายกว่าเดิมอีกนะคะการติดต่อสื่อสารก็คือต้องซัพพอร์ตลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงจะเป็นออนไลน์อีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะก็เป็นยุคใหม่ในการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งในรีเสิร์ชนะคะ Bain & Company นะคะเขาแนะนำ6รูปแบบนะคะในการนำดิจิตอลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะข้อแรกเลยเขาแนะนำว่าทุกธุรกิจนะคะควรจะมีดิจิตอลวอลลุ่มนะคะก็คือนำข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ในทุกวันนี้ได้เนี่ยให้รวมมาเป็นวอลลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบดิจิตอลก็คือสามารถดูได้ผ่านออนไลน์นะคะโดยการใช้เทคโนโลยีพวกคลาวด์ IoT เซนเซอร์ต่างๆเก็บข้อมูลเข้ามาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นแบบ real time data analytic ที่สุดนะคะข้อที่2คือเขาบอกว่าธุรกิจควรจะปรับเปลี่ยนการทำ forecasting นะคะคือจากเดิมเนี่ยธุรกิจอาจจะใช้ข้อมูลปีที่แล้วข้อมูล3ปีที่แล้วนำมาทำแผนธุรกิจของปีหน้าซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเหมือนกันก็คือถ้าใช้ข้อมูลปีที่แล้วมาวางแผนธุรกิจปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าให้ธุรกิจเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็น data driven company ก็คือนำข้อมูลที่แบบ real time ที่สุดมานำมาใช้วิเคราะห์เพื่อก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่สุดนะคะข้อที่3คือในส่วนของ customer relationship อะค่ะปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบในดิจิตอลมากขึ้นนะคะเช่นอาจจะมีแอปอาจจะมีเว็บสำหรับแบบ engage ลูกค้าจากเดิมที่แบบต้องไปที่หน้าช็อปไปที่หน้าร้านนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้ลูกค้ามีดิจิตอลเอ็กซ์เพรียนในการช้อปปิ้งสินค้ามากขึ้นนะคะเช่นแบบผู้หญิงอย่างนี้ซื้อลิปสติกไม่ต้องไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วนะคะสามารถแบบเข้าแอปแล้วก็แบบเลือกที่เป็นแบบเหมือนเป็น AI ที่แบบเห็นได้เลยว่าเอ้ยเราเหมาะกับลิปสติกสีไหนอะไรเงี้ยค่ะมันใช้ดิจิตอลมาเพิ่มประสบการณ์ในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าได้มากขึ้นนะคะข้อที่4ก็คือให้เราลองศึกษา explore เทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ 5G ตัว cloud AI big data พวก cyber security ต่างๆนะคะนำมาใช้กับธุรกิจมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถ้านำมาใช้อย
อย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้แบบเราสามารถแบบช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างเห็นผลเลยนะคะข้อที่5ก็คือให้นำพวกออโตเมชันต่างๆเข้ามาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตมากขึ้นนะคะออโตเมชันเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่าแบบมันอาจจะยังเร็วไปนะคะกับการนำมาใช้ในธุรกิจของตัวเองนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยออโตเมชันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจหลายๆธุรกิจมากเลยนะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการนำออโตเมชันมาใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะข้อสุดท้ายอันนี้จะใกล้ตัวที่สุดก็คือจะเป็นดิจิตอลเวิร์กฟอร์สนะคะเป็นแบบดิสทริบิวเวิร์กฟอร์สก็คือพนักงานหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ด้วยเครื่องมือที่หลายๆท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft นะคะจะเป็นแบบทีมคุยงานกันนะคะแชร์ไฟล์ผ่านวันไปต่างๆเนี่ยก็สามารถแบบเรามีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าเราต้องเดินทางเข้าออฟฟิศด้วยซ้ำนะคะเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้าธุรกิจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะคะโดยในวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อแรกก็คือตัว Digital War Room นะคะว่ามีตัวเลขไหนหัวข้อไหนที่แบบธุรกิจควรจะต้องแบบมองเข้าไปให้แบบลึกลงไปแล้วก็แบบต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าแบบมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในอนาคตนะคะเราแนะนำว่าต้องมีหลักๆเลย4แกน4แกนเนี้ยเข้าใจว่าทุกธุรกิจต้องมอนิเตอร์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแกนของ employee นะคะแบบความพึงพอใจพนักงานแกนของลูกค้านะคะแกน financial แล้วก็แกนสุดท้ายคือแกนของ process นะคะตัวเลขหลักๆที่แบบหลายๆธุรกิจควรจะต้องแบบมอนิเตอร์เป็นพิเศษเลยก็คือ employee satisfaction นะคะเช่นช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะให้พนักงานแบบ work from home นะคะอาจจะมีการสำรวจความพึงพอใจพนักงานไหมว่าแบบการที่เขาต้อง work from home เขาแฮปปี้ไหมนะคะเขามีเครื่องมือในการทำงานที่เพียงพอหรือเปล่านะคะอินเทอร์เน็ตพอไหมนะคะเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในองค์กรต่างๆสามารถแบบตอบโจทย์การทำงานของเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของ performance evaluationเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องมีการแบบปรับลดพนักงานนะคะซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจก็จะต้องมีการแบบคัดเลือกพนักงานที่แบบเหมาะสมที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะก็จะมีการแบบดูว่าพนักงานแต่ละท่านมีการงานที่ผ่านมายังไงนะคะหรือว่าพนักงานท่านนี้อาจจะแผนกนี้อาจจะต้องจำเป็นจะต้องลดคนแผนกนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มคนเราดูว่าแบบคนที่เราจะกำลังอาจจะพิจารณาว่าเอ้ยจะเอาเขาออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถแบบเอามา up skill re skill ให้ตอบโจทย์กับแผนกอื่นๆในองค์กรได้หรือไม่นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในส่วนของ turnover rate ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแบบสูงขึ้นในหลายๆธุรกิจนะคะก็จะต้องพิจารณาดูดีๆว่าแบบคนที่ยังทำงานกับองค์กรเราอยู่กับปริมาณงานที่แบบก็ยังคงมีอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือเหมาะสมกันหรือไม่นะคะเราจะสามารถปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการแบบบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรนะคะก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง HR ด้วยนะคะแกนที่2อันนี้เป็นแกนที่แบบหลายๆธุรกิจเนี่ยน่าจะมอนิเตอร์กันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Net Promoter Score นะคะลูกค้าเขาแบบ recommend ไหมว่าให้ท่านอื่นๆเพื่อนเขามาใช้บริการของเรานะคะมี Customer Complaint เยอะไหมนะคะมี Churn Rate เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะ New Account Revenue เนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ที่แบบ significant ไหมนะคะรวมถึงตัว Customer Lifetime Value นะคะว่าแบบลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยเขาก่อให้เกิดมูลค่าต่อธุรกิจของเรามากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อให้เราสามารถแบบดูแลลูกค้าที่เขาแบบ loyalty กับเราได้ดีที่สุดนะคะโดยที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลเหล่านี้ควรจะเป็นข้อมูลที่ up to date นะคะคือถ
้าใกล้ๆ real time ที่สุดก็คือจะดีมากนะคะเพื่อให้แบบทีมขายหรือทีม marketing เขาสามารถแบบปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดีที่สุดนะคะการที่3อันนี้แน่นอนว่าทุกธุรกิจต้องมอนิเตอร์กันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแกนที่เป็นรายได้นะคะ EBITDA พวกกำไรต่างๆนะคะแต่ว่าข้อที่สำคัญที่เราอยากให้ทุกธุรกิจแบบมอนิเตอร์มากขึ้นก็คือในส่วนของแคชโฟลว์นะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยจะต้องบริหารแคชโฟลว์แบบอย่างมีประสิทธิภาพมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะเพื่อให้แบบธุรกิจสามารถแบบยังคงดำเนินต่อได้แต่ว่าในเรื่องของตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าปวดหัวมันดูยากอะไรเงี้ยค่ะเราอยากแนะนำว่าเอ้ยลองใช้เครื่องมือมาทำให้มันวิชไลให้มันดูง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นพายชาร์ตเป็นกราฟเส้นกราฟแท่งนะคะแล้วก็ให้มันแบบไดนามิกปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะคะคนที่ดูก็ถ้าไม่ได้แบบจบบัญชีไม่ได้อยู่ในส่วนของไฟแนนซ์ก็สามารถดูแล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินของธุรกิจบ้างนะคะส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ process นะคะในส่วนของการผลิตต่างๆการดำเนินงานในองค์กรนะคะก็จะดูในเรื่องของ operating efficiency ในเรื่องของ on time delivery นะคะ inventory turnover แล้วก็ quality ในการให้บริการกับลูกค้านะคะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็มันจะต้องมีการเก็บวิเคราะห์ด้วยหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีนะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ให้มันแบบเห็นแล้วดูแล้วเข้าใจง่ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการจริงๆแล้วการลดต้นทุนในองค์กรเนี่ยไม่ใช่แค่การแบบลดคนลดบัดเจ็ตอย่างเดียวนะคะการปรับปรุงโปรเซสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลเยอะทุกแบบโหแนะนำว่าต้องมีดูอันนู้นดูอันนี้มากมายนะคะจริงๆแล้วเราก็อยากแนะนำว่ามันมีเครื่องมือที่ช่วยให้แบบสามารถนำข้อมูลเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราแนะนำ3ข้อหลักๆก็คือการนำเสนอข้อมูลนะคะหรือเราจะเรียกเป็นแดชบอร์ดก็ได้นะคะแดชบอร์ดที่ดีเนี่ยควรจะประกอบด้วย3คุณลักษณะด้วยกันก็คือข้อแรกก็คือต้อง related กับคนดูก็คือคนที่เห็นข้อมูลหรือแดชบอร์ดเนี่ยควรจะต้องแบบดูแล้วแบบอ๋อโอเคเกี่ยวกับเราแล้วเขาก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเขาอินเขาโฟกัสมากขึ้นเช่นเซลล์ก็เห็นแบบยอดขายไม่จำเป็นต้องแบบไปดูว่าแบบทุกวันนี้กระบวนการผลิตลดลงใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลไม่เกี่ยวกับเขาเขาอาจจะอิกนอร์หรือไม่สนใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะต้องนำเสนอข้อมูลที่ relate กับคนที่ดูข้อมูลนั้นจริงๆนะคะข้อที่สองคือข้อมูลที่นำเสนอควรจะต้องเป็นข้อมูลที่นำเสนอแบบ dynamic ไม่ใช่แบบเอารูปแบบในการนำเสนอแบบเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ควอเตอร์ที่แล้วทำ presentation เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วบางตัวเลขอ่ะเราอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสแล้วจริงๆแล้วช่วงนี้ควรจะมาดูเรื่องนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวการนำเสนอข้อมูลกับผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องไดนามิกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ณวันนั้นๆ นะคะส่วนข้อที่3ก็คือให้ keep it to minimum นะคะไม่ใช่แบบใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดเลยแบบทุกๆตัวเลขเอาไปอยู่ใน presentation หมดเลยซึ่งจะทำให้แบบคนที่ดูอาจจะรู้สึกแบบลอสไปเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบอะไรมันเยอะขนาดนี้นะคะเขาอาจจะแบบตัดสินใจไม่ถูกพยายามให้แบบมันมินิมัมที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้นะคะใช้ทูสไลด์ที่แบบเขาสามารถมอนิเตอร์ได้ผ่านแบบหน้าจอมือถือเล็กๆอะค่ะอันเนี้ยก็จะก่อให้เกิดแบบประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆท่านผู้บริหารหลายๆองค์กรเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมีการเดินทางบางทีทำงานในรถหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าทุกอย่างผ่านหน้าจอมือถือได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผู้บริหารจะได้ตัดสินใจได้แบบณขนาดนั้นเลยบางทีแบบไม่จำเป็นต้องแบบปริ้นหรือว่าส่งพรีเซนเทชันให้ท่านดูตลอดเวลานะคะอันเนี้ยถ้ามี tools ในการช่วยเหลือให้แบบเขาสามารถดูแล้วแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้อยากดูตัวเลขอะไรก็สามารถเลือกได้เหล่านี้ก็คือจะดีมากต่อการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Power BI นะคะเครื่องมือนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลนะคะนำมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอให้ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจในยุคปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับ
คุณรัฐนันท์คำพิรานนท์นะคะเป็น BI Consult จากบริษัท BAC นะคะเรียนเชิญคุณรัฐนันท์ได้เลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนผมรัฐนันท์คำพิรานนท์นะครับเป็นพนักบริษัท BAC เนาะมาจาก BAC นะครับเป็น BI developer ด้วยเป็น consult ด้วยนะครับหน้าที่หลักๆของผมคือทำ report ด้วยโปรแกรม Power BI นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กนะคะปนัดดาเจนปิดากุลค่ะเป็น Modern Workplace Specialist นะคะจากทีม AIS นะคะในเซกชันของตัว Power BI อะค่ะกุ๊กจะขออนุญาตเป็นโค้ชสปีกเกอร์ในส่วนนี้นะคะช่วยสอบถามแนะนำข้อมูลต่างๆกับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะแต่หลังจากที่เซกชันแรกนะคะที่ทางพี่แจนเนี่ยได้แนะนำในส่วนของตัวดิจิตอลวอลลุ่มไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าท่านไหนมีคำถามหรือว่าต้องการจะแชทสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยอะค่ะสามารถเข้าไปแชทกันได้ที่ตัวห้องแชทเลยนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามตรงส่วนไหนก็สามารถทิ้งคำถามเอาไว้ได้เลยนะคะในส่วนนี้รบกวนคุณนัทดำเนินรายการต่อได้เลยค่ะครับขอบคุณครับคุณกุ๊กทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัว tool ที่เรียกว่าชื่อว่า Power BI เนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงภาพรวมของ tool ของฝั่ง Microsoft ก่อนละกันนะครับโดยจริงๆแล้วตัว Power BI อะครับเป็น tool ที่อยู่ในอยู่ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Power Platform นะครับก็คือในตัว BI เนี่ยมันเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือ Power BI มันเป็น output คือเอา data มาทำ visualizeมาออกรีพอร์ตสร้างแดชบอร์ดอะไรก็ว่าไปแต่ในตัว Power Platform อะครับมันยังมีทูลอื่นที่สามารถใช้งานร่วมกันได้อีกก็คืออันแรกก็คือ Power BI ที่ผมพูดถึงนะครับอันที่2ก็คือที่เห็นก็คือตัว Power App นะครับโดย Power App ก็คือเป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมา1แอปนะครับโดยคอนเซ็ปต์ในการสร้างแอปก็คือ low code นะครับก็คือเขียนโค้ดน้อยเนาะก็คือแอปพลิเคชันแอปก็คือเหมือนกับช่องทางในการ input data อะไรพวกนี้นะครับต่อมาจะเป็น power automate นะครับ power automate ชื่อเดิมมันคือ power flow power flow ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับ flow ของการไหลของ data ครับสมมุติเรามีการสร้างแอปพลิเคชันอันนึงขึ้นมาเนาะแล้วเราเป็นยกตัวอย่างเป็นแอปการลาขาดการลามาขอลาขอมาอะไรของเนี้ยของพนักงานในองค์กรของเราเนี้ยครับแล้วเราบอกว่าเวลาพนักงานมีการคีย์ผ่านแอปว่าจะขอลาวันนี้นะครับอยากจะส่งอีเมลไปให้หัวหน้าของเขาเพื่อในการเหมือนกับอินพุตกดแอคเซปต์ยอมรับว่าให้เขาลาได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเขียนเพื่อเป็นตัวเพื่อให้โฟลตัวเนี้ยส่งอีเมลไปหาหัวหน้าหรือโฟลตัวเนี้ยจริงๆมันไม่ได้สามารถทำได้แค่การส่งเมลนะครับมันสามารถทำได้ในส่วนของการรีเฟรช data บน Power BI ด้วยอย่างสมมติเราสร้างรีพอร์ตแล้วเวลาเรามีการอัปเดตข้อมูลอยากจะให้มันไปรีเฟรช data ให้มันเปลี่ยนเป็น today ตามปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้เนาะต่อมาก็จะเป็นตัว Power Virtual Agent ตัวนี้มันจะเป็นแชทบอทพูดง่ายๆตัว Virtual Agent ตัวนี้ครับมันจะเป็นแชทบอทตัวหนึ่งเนาะโดยแชทบอทตัวนี้มันก็เป็นแชทบอทที่ใช้งานได้บนทีมนะครับมันจะเอาไว้ส่วนใหญ่แชทบอทก็เราจะเอาไว้ใช้ในการตอบคำถามแอดฮอคเนาะหรือแบบปัญหาเทคนิคที่เป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาทีนี้ผมจะมาขอพูดในส่วนของตัว Power BI นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง Power BI ผมจะมาพูดว่าปกติแล้ว user ที่เริ่มมาใช้ tool ที่เป็น BI ต่างๆเนี่ยเขามีความต้องการด้านอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ asset นะครับ asset ก็คือพวก asset data โดย user ต้องสามารถ connect กับ data source แหล่งข้อมูลที่เขามีอยู่ได้นะครับแล้วก็ user ที่เขาใช้งาน to BI เหล่านี้ต้องสามารถทำการ cleansing data ได้นะครับสามารถดูว่ามี error มี null อะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ทำการ match up data ได้อย่าง transform สร้างคอลัมน์เพิ่ม group by อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ตัวเองถืออยู่ได้นะครับโดยต้องสามารถดูมุมมองที่มันแตกต่างได้อย่างดูจุดที่มันเพิ่มหรือลดอย่างเงี้ยว่ามันเพิ่มมันลดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราต้องการ forecast อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ต้องสามารถทำได้บน to BI นะครับแล้วก็การสร้าง visualize นะครับคือ visualize จริงๆมันก็คือกราฟนั่นแหละนะครับพวกกราฟแท่งกราฟบาร์อย่างเงี้ยพวกวงกลมแผนที่เงี้ยต้องสามารถทำได้นะครับแล้วก็ user เขาก็หลังจากที่เขาสร้าง output ที่เป็น report ของเขาหรือ dashboard ของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเขาจะแชร์เนี่ยมันก็ต้องสามารถ
แชร์ให้กับเพื่อนในองค์กรหรือว่าแชร์ให้หัวหน้าทีมของเขาดูได้นะครับซึ่งอันนี้คือความต้องการหลักๆของยูเซอร์เนาะต่อมาผมจะมาขอพูดถึงฝั่งของ Power BI บ้างนะครับโดยเริ่มต้นนะครับจริงๆ Power BI อ่ะครับเป็นเซอร์วิสที่อยู่บนคลาวด์นะครับโดยตัวมันเองจริงอยู่บนคลาวด์อยู่บนก้อนเมฆอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโดยตัว Power BI อ่ะครับมันสามารถ connect กับ data ได้ไม่ว่าจะเป็นบนคลาวด์เองก็ตามหรือเป็น data ที่อยู่บน on premise บนเครื่องของเราถ้าอย่างบนคลาวด์ง่ายๆก็พวกOneDrive SharePoint อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวก Google Sheet อะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าเป็น Azure เป็นคลาวด์ที่อยู่บนเป็น data source ที่อยู่บนคลาวด์ถ้า on premise ก็พวก Excel file CSV หรือว่าเป็น database ที่อยู่ในองค์กรของเรานั่นเองนะครับซึ่งนอกจากมันจะสามารถ connect กับ data ที่อยู่นอกอยู่บนคลาวด์กับ on premise ได้แล้วการแสดง report ของมันนะครับเราสามารถเข้าดู report ของ Power BI ได้หลากหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะครับโมบายแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเป็นผ่าน Excel ก็ได้เราสามารถดึงข้อมูลจาก Power BI ที่เรามีอยู่เนี้ยไปใช้เหมือนไปหมุนไปสร้างเป็นแดชบอร์ดบน Excel ก็ได้นะครับหรือเราจะเอาตัวรีพอร์ตที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปโชว์บนหน้าเว็บไซต์อื่นนะครับอย่างเช่นโดยวิธีการ embed นะครับ embedded ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนสมมุติในองค์กรเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับเราต้องการเอารีพอร์ตตัวเนี้ยมาโชว์ในเว็บขององค์กรของเราหรือเว็บของหน้าแอปพลิเคชันขององค์กรเราเราก็ตัว Power BI ก็สามารถทำได้นะครับหรืออันสุดท้ายก็คือ HoloLens ก็พูดง่ายๆมัน HoloLens ก็เหมือนเป็นแว่นตาที่เป็นสามารถดูข้อมูลได้แบบ3มิติอะครับเราสามารถดูรายงานผ่านตัวแว่นตาตัวนี้ได้นะครับการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ในเราอาจจะไม่ค่อยเจอกันเนาะแต่อย่างในต่างประเทศหรือในบางประเทศอะครับวิศวกรเวลาเขาเข้าไปซ่อมอุปกรณ์ในโรงงานหรือไปซ่อมเครื่องจักรบางอย่างในสายการผลิตเขาไม่สามารถเอา iPad หรือพกอุปกรณ์อะไรเข้าไปได้เนาะเขาสามารถใส่ได้แค่แว่นตาอันเดียวโดยตัว HoloLens ตัวนี้เขาก็จะไว้ใช้คอคุยกับตัว specialist นะครับ engineer specialist ที่เขาคอยอยู่ด้านนอกคอยให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนตัวคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเขาจะคอยดูรีพอร์ตที่เกี่ยวกับรายงานว่าเครื่องจักรตัวนี้ทำงานเกิดปัญหาตรงไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะต่อมาก็จะพูดนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือช่องทางในการเข้าถึงนะครับต่อมาผมก็จะมาพูดว่า Power BI มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับการ access ข้อมูลนะครับการเข้าถึงข้อมูลโดย Power BI จริงๆมันสามารถ connect กับ data source ได้หลากหลายมากนะครับในถ้าในรวมในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันสามารถ connect กับ data source ได้มากกว่า90 data source ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นพวก database ที่เป็นคลาวด์พวก Azure พวก SharePoint อะไรพวกนี้มันได้หมดได้อยู่แล้วนะครับพวก database ยี่ห้อละ SQL Oracle MySQL SAP HANA อะไรพวกนี้สามารถ connect ได้หรือว่าถ้าเป็น database ที่มาจากเครื่องจากไฟล์ที่เป็นไฟล์พวก Excel CSV Asset JSON XML อะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะ connect เป็นแบบโฟลเดอร์หรือ PDF โดย PDF อะครับมันจะต้องเป็นการถูก convert มาจากโปรแกรม Word หรือว่า Excel ที่ไม่ใช่รูปภาพอะครับพวกตารางพวกนี้ต้องไม่ใช่รูปภาพเนาะถึงจะสามารถ convert กลับมาเป็นตารางได้นะครับอันนี้ Power BI ก็สามารถจะ connect ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าในส่วนของ data source เนี่ยก็ตอบโจทย์ทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรเลยเพราะว่าในแต่ละองค์กรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเก็บ database ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปก็ในส่วนของ Power BI ตรงนี้ก็น่าจะรองรับได้กับทุกๆส่วนเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับโอเคครับโอเคผมขอต่อเลยนะครับค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับในส่วนของพอเราจาก connect database ได้แล้วเนาะปกติเวลาเรา connect กับข้อมูลได้แล้วอะครับเราบางทีเราไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตรงๆเนาะมันก็จะต้องมีการทำ cleansing data หรือการ match up นะครับการ cleansing ก็คือเหมือนดูข้อมูลว่าข้อมูลเรามี error ไหมหรือว่าเราข้อมูลตัวนี้มันเป็นข้อมูลที่มันเป็น detailบางคอลัมน์หรือบางโลเราไม่ได้ใช้เราอาจจะลบทิ้งไปหรืออาจจะแก้ไขอย่างเรามีชื่อกับนามสกุลลูกค้าอยู่คนละคอลัมน์อย่างเงี้ยเราอยากจะเอามาเมิร์จเอามาต่อกันอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้นะครับบนโปรแกรม Power BI โดยตัว Power BI เองครับมันมี tool ที่ช่วยในการ cleansing และ match up data ที่ใส่มาให้ในตัวโปรแกรมอยู่แล้วชื่อว่า Power Query Editor นะครับโดยตัว Power Query Editor เนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้เหมือนกับ preview dataเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นว่ามันมี error ตรงไหนมี null หรือเราต้องการจะ shaping data หรือแก้ไข transform มันเป็นแบบไหนตัวนี้มันก็จะมา
ช่วย user ในการจัดการ data นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ tool อื่นมาเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย Power BI มันก็จะมี tool หรือมี AI มี machine learning ที่มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับให้ user ช่วย user ในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับอย่าง tool แรกที่ผมจะแนะนำยกตัวอย่างก็คือตัว Q&A ตัว Q&A หรือคือ question and answer นะครับคือมันเป็นการที่เราพิมพ์คำพูดปกติอย่างผมต้องการรู้ว่ายอดขายรวมเป็นเท่าไหร่ผมก็พิมพ์ไป total revenue นะครับมันจะเอาสิ่งที่ผมพิมพ์คำว่า total revenue อะครับ return ออกมาเป็น visualize ให้เรานะครับเป็นต้นเนาะหรือเราต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างจุด2จุดในกราฟอย่างเงี้ยครับกราฟเส้นว่าทำไมยอดขายในวันนี้เดือนนี้มันลดลงจากเดิมจากของเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีตัว AI ตัวนึงที่ช่วยประมวลผลวิเคราะห์หาว่าทำไมจุด2จุดของข้อมูลนี้มันถึงแตกต่างกันหรือในการ forecast นะครับก็มี tool machine learning ตัวฟีเจอร์ที่ช่วยในการ forecast data ให้เราด้วยนะครับหรือว่าจัดกลุ่มก็มีมาให้นะครับอันนี้คือในส่วนที่เขามีมาให้หรือถ้าเราบอกว่าเราอยากจะวิเคราะห์ในมุมมองอื่นเขาก็จะมี tool อื่นที่มาช่วยในการวิเคราะห์อย่างตัว visualize ที่ชื่อว่า key influencer กับ decomposition tree นะครับเดี๋ยวอาจจะลองมีเล่นให้ดูบ้างนะครับอย่างนี้มันก็จะเข้ามาช่วยทำให้การ explore data มันทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะเราอาจจะแบบต้องใส่ข้อมูลสิ่งที่เราอยากได้ลงไปเราอาจจะแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีพื้นฐาน data analytic แม่น specialist ขนาดนั้นมาตัว tool ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเราแนะนำสักเบสเราได้คือเหมือนกับPower BI อ่ะครับเขาพยายามช่วย user ที่แต่ก่อนเคยใช้ Excel มาก่อนแต่พอมาใช้บน Tool BI เงี้ยอาจจะไม่มีความคุ้นเคยหรืออาจจะไม่เคยชินนะครับเขาก็เลยจะมี Tool หรือมีอะไรเงี้ยมาช่วยให้ user ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูในตอนแน่นอนแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมีเดโมให้ครับโอเคค่ะเชิญต่อเลยค่ะได้ครับผมต่อมาในส่วนของการสร้าง Visualize นะครับจริงๆ Power BI อ่ะครับก็พูดง่ายๆคือมันเป็น tool ที่ค่อนข้างมี visualize ให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยพื้นฐานของ visualize หรือกราฟอะไรพวกนี้ Power BI ที่มีปกติมาให้พวกกราฟแท่งกราฟเส้นวงกลมโดนัท tree map หรือว่าจะเป็นตัวแผนที่อันนี้คือพื้นฐานนะครับที่มันมีมาให้แต่อย่างพวกอื่นๆที่แบบ Power BI มีมาให้อย่างเงี้ยอย่างพวกการvisualize ที่มุมมองในด้านอื่นกราฟทรงพีระมิดนะครับหรือว่าเราอยากจะเป็นบทแอนาลิติกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิชวลไลซ์เหล่านี้มาให้เราใช้นะครับเป็นวิชวลไลซ์ที่เราสามารถไปทำการดาวน์โหลดมาใช้เพิ่มเติมได้โดย Power BI เขาจะมีหับกลางเนาะเป็นเหมือนเป็นที่สำหรับดาวน์โหลดวิชวลไลซ์เราสามารถเข้าไปแล้วก็เลือกวิชวลไลซ์ที่เราต้องการแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีการเสียตังค์ใดๆเพิ่มเติมเนาะตัว Visualize ที่เราดาวน์โหลดมาใช้ส่วนใหญ่มันจะฟรีนะครับแต่บางมันจะมีบางอันที่มันไม่ฟรีเนาะโดยที่ถ้าไม่ฟรีมันก็อาจจะมีการเสียตังค์คือมันจะให้เราดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีก่อนแล้วก็มีแบบถ้าอยากจะใช้ฟีเจอร์นี้เพิ่มเติมก็สามารถไปติดต่อชำระเงินอะไรอย่างนี้ได้นะครับโดยคนที่พัฒนา Visualize เหล่านี้ครับก็จะเป็นทางฝั่ง Microsoft เองเป็นทางพาร์ทเนอร์กับ Microsoft หรือบางทีเป็น Microsoft เขาจ้างมาเพื่อเขียน Visualize ตัวนี้ก็มีเหมือนกันอะไรค่ะในส่วนนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยทำให้ผู้ที่มาดูรีพอร์ตหรือมาดูแดชบอร์ดเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็การทำวิชวลไลซ์เนี่ยก็จะได้แมชกันกับข้อมูลในแต่ละประเภทได้มากขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่าข้อมูลในแต่ละแบบมันใช้วิชวลไลซ์ได้แตกต่างกันวิชวลไลซ์ในแต่ละแบบก็สามารถอธิบายข้อมูลได้แตกต่างกันเช่นกันครับค่ะโอเคเชิญต่อเลยค่ะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแชร์นะครับเวลาเราสร้างเขาสร้างรีพอร์ตเนี่ยเวลาเราจะแชร์เนี่ยเราจะต้องแชร์โดยใช้ตัว Power BI Desktop นะครับเพื่อแชร์ขึ้นไปบนเซอร์วิสของตัว Power BI นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าดูข้อมูลหรือรีพอร์ตแดชบอร์ดของเราได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับเนี่ยถ้าตอนนี้นั่งฟังอยู่เนาะก็ลองเข้ามือถือเข้า Play Store App Store เนี่ยแล้วก็ไปพิมพ์ Power BI นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้ฟรีนะครับสามารถรีจิสเตอร์แล้วก็
ใช้งานได้เลยนะครับหรือเราอาจจะดูผ่านช่องทางอื่นก็ได้เนาะโดยในการแชร์ครับมันไม่ได้สามารถดูได้ผ่านแค่โมบายหรือว่าหน้าเว็บพอร์ทัลอย่างเดียวเราสามารถเอาตัว Power BI ไปโชว์บนหน้า Microsoft Teams หรือว่า SharePoint ก็ได้นะครับดังนั้นการเข้าถึงตัวแดชบอร์ดหรือตัว Data พวกนี้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถให้ทุกคนในองค์กรหรือทุกคนในทีมเนี่ยเห็นตัวแดชบอร์ดเดียวกันได้เลยเนาะใช่ครับค่ะอันนี้พอดีว่ามีคำถามมาเพิ่มอะค่ะในส่วนของตัวสอบ Data Source อะค่ะถ้าเป็น Unstructured Data อันนี้ก็คือ Connect เข้ามาได้เนาะแล้วก็ในส่วนของ Unstructured Data ที่เป็นในส่วนของแบบพวก JSON File อะไรพวกนี้ก็ Connect ได้นะคะได้ครับถ้าสมมุติว่าเป็นแบบพวก MySQL หรือพวก database ที่เป็น MongoDB อะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าสามารถ connect เข้ามาได้ด้วยไหมอะคะโดยเริ่มต้นก็ได้ครับสามารถ connect ได้สามารถ connect โดย Power BI ส่วนใหญ่มันจะแปลงข้อมูลมาเป็นด้วยจากคือปกติถ้าเป็นแบบ unstructure Power BI มันจะแปลงรูปแบบมาเป็น tabular ก่อนถึงจะมาใช้ในการวิเคราะห์ data ได้นั้นก็คือตอบโจทย์ทั้งในส่วนของ data ที่แบบเป็น data ที่มี structure มาเรียบร้อยแล้วหรือเป็นพวก unstructure อันนี้ก็คือสามารถทำได้เนาะใช่ครับโอเคค่ะงั้นรบกวนเชิญคุณนัทต่อเลยค่ะได้ครับต่อมาจะพูดถึงงานวิจัยที่มีการกล่าวถึง BI นะครับโดยงานวิจัยตรงนี้เป็นของ Gartner นะครับเป็นงานวิจัยในเดือนกุมภาพันธ์ออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะครับก็เป็นปีปัจจุบันนะครับเป็นงานที่ได้ทำการวิเคราะห์มาจาก user ที่มีการใช้งาน 2BI ทุกตัวเนาะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงแต่ 2BI แต่ละตัวนะครับด้านขวาเป็นกราฟ Magic Quadrant นะครับแบ่งออกเป็น4 Quadrant เนาะด้านขวาบนจะเป็นกลุ่มของ Leader ซ้ายบนจะเป็นของ Challenger นะครับซ้ายล่างจะเป็น Niche Player แล้วก็ขวาล่างจะเป็น Visionary นะครับจะเห็นว่าในฝั่งของ Microsoft จะอยู่ด้านมุมบนขวามือสุดเลยนะครับจะแซงแท็บโบขึ้นไปอีกเนาะโดยในที่นี้ครับเขากล่าวที่เขาพูดถึงอ่ะเขาพูดถึงตัวแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้ของ Microsoft 365นะครับคือในเรื่องของเรื่องแรกที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของ pricing นะครับสิ่งที่เขายกตัวอย่างก็คืออย่างราคาของ Power BI อ่ะก็คือมันไม่ได้แพงนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ใน tool ของ Power BI เองอ่ะมันมีตัว machine learning มีตัว AI มาให้ใช้อยู่แล้วบนโปรแกรมคือใช้ได้ฟรีครับไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในความสามารถของมันสามารถไปอินทิเกรตกับ SharePoint อินทิเกรตกับ Team ได้สามารถไปคอนเน็กต์ข้อมูลใช้งานร่วมกับตัว Azure อะไรอย่างนี้ได้คือมันก็เป็นความสามารถที่ถ้าคนที่ใช้งาน365อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้งานมันได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเนาะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรามีทีมหรือมี SharePoint เราอาจจะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมันสักเท่าไหร่อย่างเช่นเรามีข้อมูลไปวางบน SharePoint หรือ OneDrive อย่างเงี้ยเราไม่เคยเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้บน 2BI เราก็สามารถไปเอา Power BI ไปเกาะกับข้อมูลเหล่านี้เพื่อดึงมาวิเคราะห์ได้แล้วก็เอารีพอร์ตตัวเนี้ยไปแปะบนหน้า SharePoint หรือหน้าทีมก็ได้นะครับแล้วก็ในข้อดีที่เขาพูดถึงก็คือ Power BI อ่ะเขามี community เนาะคือเวลาสมมุติเรามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยไปสอบถามหรือค้นหาปัญหาเหล่านี้ใน community ได้นะครับซึ่งในประเทศไทยเองก็มีคอมมูนิตี้ของตัวของคนที่ใช้ Power BI อยู่เช่นเดียวกันนะครับเนาะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการ improve เข้าไปในตัวเลยเนาะใช่ครับจากที่เราอาจจะต้องแบบควานหาว่า BI ตัวไหนจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์เราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เข้ามา improve ในตรงส่วนนี้ให้มันพัฒนาได้อย่างได้ยิ่งขึ้นแล้วก็ยังยืนด้วยเนาะเพราะว่าพออินทิเกรตเข้ากันกับตัว365ที่เราได้ใช้กันปัจจุบันแล้วเนี่ยก็จะทำให้ end user ต่างๆเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเรียนรู้ product ใหม่ๆเพื่อมาใช้งานตรงส่วนนี้นะคะครับผมใช่ค่ะโอเคครับเช่นต่อเลยค่ะได้ครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับว่า Power BI ตัว Cloud อะครับมันสามารถ connect กับข้อมูลได้ทั้งบน Cloud แล้วก็เป็น on premise เนาะแต่เวลาเราทำสร้างแดชบอร์ดหรือเราจะสร้างรีพอร์ตนะครับแนะนำว่าให้เริ่มใช้จากตัว Power BI Desktop นะครับคือเวลาเราสร้างอ่ะบนคลาวด์อ่ะมันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเนาะหรือใน user บางท่านที่รู้สึกว่าฉันยังไม่คุ้นเคยกับ 2BI เลยฉันยังไม่เคยใช้แต่ฉันเคยทำงานบน Excel มาก่อนฉันเคยสร้างแดชบอร์ดบน Excel มาก่อนอย่างเงี้ยตัว Power BI อ่ะ
ที่อยู่บนเขามันสามารถเอาแดชบอร์ดที่เราสร้างจาก Excel ไฟล์ของเราอะขึ้นไปโชว์ร่วมกันบนเซอร์วิสของ Power BI ได้นะครับสามารถเหมือนกับ Publish ขึ้นไปบนเซอร์วิสได้เลยแล้วก็เอาแดชบอร์ดที่เราสร้างจาก Excel นั่นแหละเอามาแสดงร่วมได้นะครับด้วยความสามารถของ Power BI ที่อยู่บนเซอร์วิสอะครับมันสามารถทำ Real Time Dashboard ได้รองรับ Natural Language Query นะครับทำ Custom Visual หรือจะดึงข้อมูลกลับมาวิเคราะห์บน Excel ก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการแชร์แบบสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้เนาะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยเมื่อกี้มันมี Power BI Desktop ด้วยอันนี้มี Power BI Cloud ด้วยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาขอพูดโปรไฟล์ของตัว Power BI นิดนึงละกันนะครับเริ่มต้นที่ Power BI Desktop ละกันคือเวลา user ที่ใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับครั้งแรกแนะนำว่าให้เริ่มใช้งานจาก Power BI Desktop โดย Power BI Desktop อ่ะครับคือเราสามารถไปทำการดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีเนาะไม่ว่าจะผ่าน Microsoft Store หรือผ่านเว็บไซต์ของ Microsoft ก็ได้นะครับโดยเราก็เข้าเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใน Microsoft Store ก็ได้นะครับว่า Power BI แล้วก็ไปทำการดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีสามารถ connect data ได้ปกติไม่มีการล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ AI กับ machine learning ก็มีมาให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมเนาะอันนี้คือมันมีให้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้อารมณ์ desktop ใช้งานมันจะเป็นแบบทำเองดูเองบนเครื่องของเรานะครับไม่สามารถดูผ่านมือถือได้ไม่สามารถดูผ่านแท็บเล็ตได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถดาวน์โหลด visualize อื่นๆเพิ่มได้นะครับคือใช้งานได้เฉพาะ visualize ที่เขามีมาให้เนาะแต่ถ้าเราต้องการใช้ visualize อื่นเพิ่มอยากดูผ่านโมบายดูผ่านแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเนาะหรือดูผ่านเว็บไซต์เราก็สามารถเอาอีเมลขององค์กรเราอะครับไปรีจิสเตอร์หรือไปสมัครนะครับพอหลังจากที่เราสมัครเสร็จ Power BI เขาจะให้ Workspace มาเป็นพื้นที่ในการทำงานของเราเป็นพื้นที่ในการทำงานของเรามา10กิกนะครับโดยเราสามารถเอารีพอร์ตที่เราสร้างอะpublish ขึ้นไปบนเซอร์วิสของ Power BI ได้นะครับโดยรูปแบบอันที่2เนี่ยมันจะเป็นแบบฟรีนะคือมันยังไม่เสียตังค์นะครับคือเราสามารถเอารีพอร์ตที่เราสร้างเสร็จขึ้นไปบนเซอร์วิสได้ทีนี้เราสามารถดูผ่านเว็บได้ดูผ่านโมบายได้ดูผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดวิชวลไลซ์อื่นๆมาใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับแต่ทีนี้ตัวแบบฟรีอ่ะข้อจำกัดของมันก็คือมันไม่สามารถแชร์ได้เนาะถ้าเราต้องการจะแชร์นะครับเราก็ต้องมีไลเซนส์แหละไลเซนส์ตัวคอนเซปต์ของ Power BI จริงๆเขาถือว่าคนสร้างคนที่สร้าง Create Report เขาไม่คิดแต่ถ้าบอกว่า Report ตัวนี้เป็นประโยชน์ต้องการแชร์ให้คนอื่นดูอันนี้เขาจะเริ่มคิดไลเซนส์แหละนะครับโดยไลเซนส์ที่ต้องเสียตังค์เริ่มต้นเนาะก็จะมีไลเซนส์เป็นไลเซนส์ Pro นะครับเรียกว่าไลเซนส์ Pro ราคาอยู่ที่ 9.99 เหรียญต่อ User ต่อเดือนนะครับ9.99 เหรียญก็ประมาณ300กว่าบาทเนาะประมาณหมูกระทะครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ 9.99 เหรียญหรือถ้าในองค์กรของเราอ่ะมี Office 365ที่เป็น E5 อยู่แล้วมันก็จะมี Power BI Pro ติดมาด้วยนะครับโดย Power BI Pro เนี่ยมันสามารถแชร์รีพอร์ตให้กับ user ที่เป็น Pro ด้วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถตั้ง schedule refresh ได้8ครั้งสามารถเอาไป embed show ในหน้าเว็บอื่นๆได้เอาไปโชว์บน SharePoint ได้โชว์บน Power BI โชว์บนทีม Microsoft Team ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีเนี้ยราคาตัวนี้ 9.99 เหรียญเป็นต่อ user ต่อเดือนเนาะแต่เราพอเรากลับมาเจอว่า user ในองค์กรเราอะมีมากกว่านั้นนะครับสมมุติเรามี user ประมาณ500คนนะครับเราจะมาซื้อ 9.99 เหรียญทุกคนก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนาะเราก็ Power BI ก็จะมีไลเซนส์อีกอันนึงนะครับคือ Power BI Premium นะครับโดยตัว Power BI Premium เนี่ยจะไม่ได้คิดเป็นต่อ user และแต่จะคิดเป็นจำนวน CPU core คือไม่ได้จำกัด user นะครับก็คือเราสามารถใน1 Premium เนี่ยอาจจะมี user เป็น 1,000 คนเป็น 5,000 คนอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ user ทั้งหมดอ่ะจะเป็นลักษณะเป็นแบบ viewer เนาะแล้วก็ต้องมี license Pro อย่างน้อย1คนเพื่อจัดการ add seat ให้กับ user เนาะโดย Premium อ่ะความพิเศษของมันก็คือเหมือน Power BI อ่ะครับเขาจะมีการ performance ให้เราเลยอย่างสมมุติเราซื้อเป็น4ข้อกี่แรมอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์1ที่อยู่ภายเป็นเซิร์ฟเวอร์รีพอร์ตขององค์กรของเราโดยที่มันไม่ได้มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์จริงที่องค์กรของเราแต่ Microsoft เขาจะเป็นคนจัดการดูแลให้แต่กลับกันใน Power BI ที่เป็นฟรีกับเป็น Power BI Pro เนี่ย
จะเป็นการแชร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ร่วมกันอย่างประเทศไทยเราอะเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ที่เป็นของ Southeast Asia นะครับเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ที่สิงคโปร์เนาะคือเราก็จะมีการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ร่วมกับคนที่อยู่ภายใต้ Southeast Asia เนาะแต่ถ้าเป็นพรีเมียมคือเขากันเพอร์ฟอร์แมนซ์กัน capacity ให้เราเลยนะครับแบบนี้เนาะโอเคค่ะจากตรงส่วนนี้ค่ะมีผู้ร่วมสัมมนาท่านไหนสนใจสอบถามก็สามารถแชทเข้ามาได้นะคะโดยเบื้องต้นเดี๋ยวกุ๊กขออนุญาตสรุปตรงส่วนนี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าเริ่มต้นอะค่ะแนะนำให้เริ่มต้นโดยการดาวน์โหลดตัว Power BI Desktop มาเริ่มใช้งานกันก่อนนะคะโดยตัว Power BI Desktop เนี่ยก็สามารถรันทูต่างๆสามารถโชว์แดชบอร์ดได้สามารถทำ Virtualize ได้สามารถทำ Export ต่างๆได้มีทั้งตัวในส่วนของAI ต่างๆเข้ามาช่วยตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนเนี้ยถ้ามีแค่ Power BI Desktop อะค่ะก็ไม่สามารถดูข้อมูลจากฝั่งบนคลาวด์หรือดูข้อมูลบนออนไลน์ได้นะคะถ้าสมมุติต้องการดูข้อมูลผ่านทุก device ได้ดูข้อมูลผ่านมือถือผ่านเว็บได้ต่างๆเนี้ยค่ะก็แนะนำให้ทดลองตัว Power BI Free เข้ามาในส่วนนี้นะคะก็จะได้ดูข้อมูลได้จากทุกที่ได้เลยนะคะแล้วก็กระทึบถัดไปนะคะถ้าเราต้องการโชว์ข้อมูลต่างๆให้กับผู้คนพนักงานในองค์กรเราได้เห็นข้อมูลตรงส่วนนั้นด้วยก็แนะนำในส่วนของตัว Power BI Pro นะคะเพราะตรงส่วนนี้เราจะสามารถแชร์เดสก์ท็อปแชร์แดชบอร์ดของเราให้กับคนในทีมของเราได้เห็นข้อมูลตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะคะแต่สำหรับในส่วนของบริษัทไหนที่ต้องการแชร์ข้อมูลกับพนักงานที่เป็นจำนวนมากอาจจะประมาณสัก 5,000 ยูสเซอร์ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะแนะนำให้เข้าไปสู่ในส่วนของตัว Power BI Premium นะคะตรงส่วนเนี้ยเขาจะไม่ได้ลิมิตในส่วนของยูสเซอร์ที่จะเข้ามาใช้งานเลยเพราะว่าเขาจะมาดูในส่วนของตัว performance ในการรันตัว Power BI ให้แทนนะคะในส่วนนี้อันนี้ก็คือเป็น recap ย่อๆของตัว product profile ของตัว Power BIนะคะโอเคค่ะเชิญคุณณัฐต่อได้เลยค่ะครับเดี๋ยวจะเริ่มในส่วนของการเดโมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโปรแกรม Power BI เนาะโอเคขึ้นไหมขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวขอสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะในขณะที่คุณณัฐกำลังสลับหน้าจออยู่นะคะพอดีว่ามีคำถามมานะคะในแง่องค์กรถ้าดาวน์โหลดตัวฟรีมาทดลองใช้ก่อนนะคะว่าจะตอบโจทย์การทำงานหรือว่าจะสามารถช่วยตอบโจทย์องค์กรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง legal หรือเปล่านะคะในส่วนเนี้ยค่ะไม่มีปัญหาในส่วนของ legal นะคะเพราะว่าอันเนี้ยค่ะตัวฟรีอะค่ะเป็นตัวที่ทาง Microsoft เขา publish ออกมาให้ทดลองใช้งานกันอยู่แล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยค่ะครับต่อเนาะโอเคคืออันนี้ผมมีดาวน์โหลดมาไว้บนเครื่องแล้วนะครับก็เป็นโปรแกรม Power BI Desktop เป็นตัวสีเหลืองๆอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมสอนเรื่องของการไหนๆก็พูดถึงเรื่องดาวน์โหลดแล้วเนาะผมขอสอนเรื่องการดาวน์โหลดเลยละกันนะครับก็เราถ้าเราใช้ Windows 6อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถไปที่ปุ่มตัว Windows แล้วก็พิมพ์ Microsoft Store ไปได้เลยนะครับไปที่ Microsoft Store ได้เลยเนาะแล้วเราก็สามารถไปเสิร์ชหาตัว Power BI แล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยอันนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีเรื่องของไลเซนส์อะไรสามารถใช้งานได้เลยเนาะหรือเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของพิมพ์ไปเลยก็ได้ครับว่า Power BI นะครับ Desktop ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะเป็นคือพิมพ์ Google ปกตินั่นแหละครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยคือบางคนนะครับจะชอบเข้าใจว่าเอ้ย Power BI มันจะมีตัวเต็มกับตัวเหมือนกับว่าต้องไม่เต็มจริงๆ Power BI Desktop แบบมันคือตัวเต็มนะครับมันไม่ได้มีแบบ Power BI แบบเป็น 1.2 ไม่มีนะคือ Power BI Desktop ตัวเดียวนะครับแต่แค่ว่า Power BI Desktop เนี่ยอันนี้เข้ามาที่เว็บไซต์เนาะไปที่ Product ไปที่ Power BI Desktop นะครับแล้วก็ไปเลือกดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับหรือจะไปซีดาวน์โหลดออลคือเราสามารถไปดาวน์โหลดเลือกภาษาได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราดาวน์โหลดเนาะเนี่ยก็จะมีภาษาให้เราเลือกมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ภาษาที่ใช้อาจจะงงนิดนึงเนาะผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเพราะว่าพอใช้ภาษาไทยเราอาจจะตึบๆนิดนึงนะครับมันการแปลเนาะก็
็แนะนำว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าแล้วก็เวลาดาวน์โหลดก็สามารถเลือกได้ว่าเครื่องเราครับเป็นกี่บิตเนาะ64บิตหรือ32บิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เวลาดาวน์โหลดก็ติ๊กถูกแล้วก็กด next มันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะครับเป็นไฟล์แล้วก็เข้ามาดับเบิลคลิก install ใช้งานได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาที่ตัวก่อนที่จะไปเดโมให้ดูนะครับผมขอพูดถึงเรื่องของการ embed นิดนึงการ embed เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับอันนี้คือหน้าเว็บของกรมกิจการผู้สูงอายุเนาะเขามีการเอารีพอร์ตของ Power BI นะครับมาแปะไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือรีพอร์ตที่มาจาก Power BI ผมขออนุญาตเปิดแบบ full screen นะครับตรงนี้เป็นกราฟแผนที่เนาะอันนี้เป็นไลน์นะครับเราสามารถคลิกในฝั่งซ้ายหรือขวาเงี้ยมันเป็นการเล่นเอารีพอร์ตตัวนี้มาฝังบนหน้าเว็บอื่นได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นใช้งานอะไรได้ปกติเหมือนบนเดสก์ท็อปหรือบนเซอร์วิสเลยนะครับประมาณนี้นะครับการ embed คือเอารีพอร์ตมาวางไว้ที่อื่นนั่นเองนะครับคือเพิ่มช่องทางในการดูรีพอร์ตอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้กลับมาที่ Power BI Desktop นะครับตัว Power BI Desktop หลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิด open มันปกติก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปิดไฟล์เปิดโปรแกรม Power BI Desktop ขึ้นมานะครับอันนี้ของผมยังเป็นเวอร์ชั่นของเดือน September อยู่นะครับเป็นของเดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้มันมีของเดือนตุลามาให้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตอะไรเนาะทีนี้เวลาเราเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าสมมุติ user ที่เพิ่งไปดาวน์โหลดมาใช้งานหน้าตาจะไม่เหมือนของผมเนาะมันอาจจะมีเหมือนกับเป็น waterfall อะไรบางอย่างขึ้นมาโชว์ตรงนี้อะไรอย่างงี้ก็อย่าตกใจนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่คือ Power BI อ่ะครับข้อดีอย่างนึงที่เขาพูดถึงก็คือมันมีการอัปเดตทุกเดือนคือมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆหรือมีวิชวลไลซ์ใหม่ๆมาให้เราใช้ทุกๆเดือนนะครับเราสามารถหยิบตัวไลPower BI ตัวนี้ครับเราสามารถไปดาวน์โหลดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆมาได้นะครับผมขอพูดเมื่อกี้ embed ผมembed เนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่เป็นที่เป็น Power BI ที่เป็นแบบฟรีนะครับแต่ถ้าเป็น Power BI แบบฟรีเนี่ยมันจะเป็นการ embed แบบ publish ก็คือเป็นสาธารณะเลยคือถ้าใครได้ลิงก์ที่เรา publish ไปเนี่ยมันก็เขาก็สามารถไปเปิดดูรีพอร์ตได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาอันนี้กลับมาที่ Desktop เนาะตัว Desktop พอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเวลาเราจะต้องการ connect กับ datanะครับมันจะมีคำว่า get data อยู่ด้านบนนะครับซ้ายมือบนของเราเนาะเป็นคำว่า get data อยู่ตรงแท็บ home ซ้ายมือบนตรงนี้นะครับตรงด้านบนนี้นะครับเป็นคำว่า get data แท็บนี้ทั้งแท็บเนี่ยเป็นเรื่องของการ connect กับ data ทั้งหมดนะครับ get data excel power bi dataset หรือว่า sql server หรือ enter data ก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปคือสร้างเป็นชีตบน excel อะครับสร้างบนโปรแกรม Power BI ได้เลยนะครับสร้างชีทได้เลยเนาะหรือว่าเราจะไปดูว่าเราเคยคอนเนคกับ Data Source อะไรมาบ้างนะครับก็ได้มันก็จะเก็บประวัติไปให้เรานะครับโดยในที่นี้ผมขอเลือกเป็น Get Data นะครับแบบนี้นะครับพอเราเข้ามาหน้า Get Data ปั๊บเราก็จะเห็น Data Source มากมายที่มันสามารถคอนเนคได้ทั้งหมดนะครับเนาะโดยเริ่มต้นถ้าดูแบ่งเป็นตามหมวดหมู่เนาะถ้าเป็นไฟล์ก็เป็นพวก Excel Text CSV XML JSON หรือเป็นโฟลเดอร์นะครับคือ connect ทั้งโฟลเดอร์เลยเป็น PDF เป็น SharePoint โฟลเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับพวก database ก็ SQL มา SQL อะไรประมาณนี้นะครับ Oracle ตัว Google Big Query อะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถ connect ได้นะครับแล้วก็ตัว Power Platform ก็อย่างพวกคือข้อมูลที่เราเคยสร้างเหมือนเราเคย Power Platform เนี่ยมันคือแบบ database ที่เราเคยเอาขึ้นเซอร์วิสไปแล้วแต่เราอยากจะเอา database ก้อนนั้นมาใช้ซ้ำโดยเราไม่อยากจะ connect ใหม่เพื่อไม่ให้เปลือง performance ของ database เนี่ยเราก็สามารถไป connect จากใช้ตัว Power Platform ไป connect ได้ Azure อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นออนไลน์เซอร์วิสอื่นๆมากมายที่ connect ได้นะครับพวก Facebook GitHub อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถ connect ได้เนาะซิงกับเมลเราก็ได้เราอยากจะเอาเมลเรามาสร้างรีพอร์ตก็ได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับอย่างสมมุติเราต้องการได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์เราก็สามารถคอนเนคได้หรือ database อื่นๆที่เราไม่สามารถคอนเนคได้แต่มันสามารถคอนเนคกับตัว ODBC ได้เราก็สามารถใช้ ODBC ในการคอนเนคได้เหมือนกันนะครับ
ในที่นี้ผมจะขออนุญาตใช้ data ง่ายๆนะครับเป็น Excel file ละกันเนาะผมก็มาเลือกที่ Excel เลือกตัวชีทที่ผมต้องการจะ connect ก็คือตัวไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวข้อมูลจริงให้ดูด้วยละกันนะครับหน้าตาของไฟล์ Excel ที่ผมต้องการจะ connect นะครับมันเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับมีประกอบไปด้วย2ชีทนะครับเป็นเซลล์ data กับเซลล์ data incremental นะครับแล้วก็จะเป็นพวกข้อมูลแบบนี้เป็นเซลล์ order เซลล์ number เซลล์ type คือจริงๆข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลเนี่ยยอดสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าว่าลูกค้าสั่งวันไหนสินค้าอะไร product ชื่ออะไรสั่งให้ส่งไปที่เมืองไหนอย่างนี้นะครับสั่งกี่ชิ้นราคาต่อชิ้นเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะพอเรามาเปิดบน Power BI ครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อชีทนะครับเป็นชื่อชีทมาให้เราก็เลือกชีทที่เราต้องการจะ connect เนาะอย่างผมต้องการ connect กับเซลล์ data ผมก็ติ๊กถูกนะเซลล์ data มันก็จะมีขึ้นมาให้ว่าอันนี้คือข้อมูลที่คุณต้องการใช่ไหมถ้าใช่ก็กดโหลดได้เลยนะครับกดโหลดได้เลยพอหลังจากโหลดเสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันจะฝั่งขวามือเนี้ยก็จะมีชื่อของคอลัมน์เมื่อกี้ที่เราลอง connect มาให้ดูเนาะเป็นชื่อของคอลัมน์มาโชว์ให้เราเห็นนะครับอยู่บนด้านขวามือตรงนี้เป็นชื่อฟิลที่คือเป็นชื่อฟิลที่อยู่ใน Excel file ของเรานั่นแหละนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่าง City Country อะไรอย่างนี้นะครับวิธีการสร้าง Visualize ง่ายๆเลยครับเริ่มต้นเนาะการสร้าง Visualize บน Power BI ไม่ได้ยากครับการสร้าง Visualize ก็คือแค่เราคลิกฟิลที่เราต้องการอย่างผมต้องการรู้ว่า product แต่product name แต่ละชิ้นเนี่ยมียอดขายกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ product nameก็ลาก product name มาคลิกค้างที่ product name ขวามือลากมาวางแล้วปล่อยเมาส์แบบนี้แล้วก็ไปคลิกที่ quantity นะครับแล้วก็ลากมาวางทับใน visualize เดียวกันแบบนี้ก็จะได้เป็น visualize ที่เป็น list ออกมาแล้วนะครับแต่ผมบอกว่าไม่อยากได้แบบเป็น list อยากให้มันเปลี่ยนเป็นกราฟอื่นผมก็คลิกที่ visualize ตัวนี้นะครับแล้วมาที่ขวามือ visualize ด้านคำว่า visualize ขวามือรูป visualize ขวามือตรงนี้นะครับแล้วผมก็คลิกเปลี่ยนได้เลยครับคลิกเปลี่ยนได้เลยแบบนี้สามารถคลิกเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้เลยนะครับคลิกเปลี่ยนแบบนี้ไปได้เลยเนาะอันนี้คือการสร้าง Visualize นะครับโดยบน Power BI นะครับแค่นี้เองการสร้าง Visualize ไม่ได้ยากนะครับแต่ในการที่เราเอาข้อมูลมาใช้มาทำบน Power BI อะครับมันไม่ได้เริ่มต้นที่การสร้าง Visualize เนาะมันเริ่มต้นที่การจัดการ Data จากข้อมูลที่ผมมีอะมันมีแค่จำนวนชิ้นที่สั่ง Unit Price Unit Cost เนาะผมต้องการหารายได้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปทำการ shaping data เนาะโดยวิธีการที่เราจะไปทำการ shaping data มันจะมีที่แท็บ home เหมือนเดิมครับมันจะมีคำว่า transform data ข้างๆคำว่า refresh ตรงนี้ผมก็คลิกไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จมันก็จะเป็นหน้า preview ข้อมูลให้หน้านี้ครับคือหน้าที่ผมบอกว่าเราสามารถมาทำการ check data ดูได้นะครับโดยวิธีการ check นะครับสมมุติผมต้องการดูว่าข้อมูลตัวนี้มันมี error ไหมเกิดขึ้นเนาะปกติอะครับบน Power BI เวลาเราเข้ามาใต้ชื่อของตัวคอลัมน์แต่ละอันนะครับมันจะมีแท็บมาให้ถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมดอย่างเงี้ยแปลว่าข้อมูลเรามีข้อมูล 100% นะครับก็คือไม่มี now ไม่มี bank เนาะแต่จะมาดูสเตตัสด้านล่างก็ได้ครับมีค่ามี error กี่เปอร์เซ็นต์มี empty กี่เปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะครับวิธีการเช็ค data ครับไปที่ viewนะครับแล้วก็ไปเลือกตัวคอลัมน์ quantity หรือเป็นดู distribution หรือว่าดูเป็นคอลัมน์ profile ได้เลยนะครับคอลัมน์ profile อย่างสมมุติผมเลือกตัว country นะครับชื่อประเทศอย่างนี้เนาะสมมุติเรารู้ว่าข้อมูลเราอะชื่อประเทศเป็นหรือว่าเราเป็นชื่อเมืองก็ได้เป็นจังหวัดอย่างเงี้ยสมมุติเรามีการเก็บข้อมูลของเราอะเป็นจังหวัดใช่ไหมครับแต่จังหวัดของเราอะบางทีกรุงเทพมหานครเนี้ยมันก็มีกรุงเทพมหานครกทม.กทม.จุดก.จุดท.จุดม.จุดอะไรอย่างเงี้ยหรือกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อภาพรวมของข้อมูลเราอ่ะมันมีอะไรที่มันแปลกประหลาดขึ้นมาเราสามารถมาทำการแก้ไขมันได้นะครับอย่างสมมุติผมต้องการจะแก้ไขผมก็แค่คลิกขวาแล้วก็repage value แบบนี้ได้เลยแล้วผมก็ใส่สิ่งที่ผมต้องการจะแก้ไขได้นะครับแบบสามารถพิมพ์ไปได้เลยอยากให้มันแก้ไขเป็นคำว่าอะไรเหมือนเราใช้ control h ใน excel นะครับ control h ใน excel แบบนั้นเลยนะครับเราสามารถทำได้เลยเนาะอันนี้เป็นส่วนของการ preview เช็ค data เบื้องต้นนะครับ Power BI มันจะช่วยเช็ค data ให้และเวลาเรามีข้อมูลนะครับเวลาเราใช้งานอ่ะเราสามารถไปที่ชื่อของตัว
คอลัมน์แล้วก็กดดิวลงมาแบบนี้นะครับเพื่อดูว่าในฟิลของข้อมูลเรามีอะไรบ้างโดยปกติแล้วมันจะเอามาดูให้แค่ 1,000 โลแรกเฉยๆถ้าเราอยากจะให้มันกวาดข้อมูลทั้งหมดมาเราให้เรากดที่โหลด more มันจะไปทำการคิวรี่ข้อมูลทั้งหมดมาใหม่แล้วก็เอามาพรีวิวให้เราดูนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคมาที่การสร้างคอลัมน์บ้างคือปกติเวลาเราทำบน Excel อย่างเงี้ยครับหรือใช้งานพวกแบบ CSV หรือเรามีการดึงมาจากระบบอาจจะดึงมาจาก Crystal Report อะไรเงี้ยก็ว่าไปเนาะบางทีเราดึงข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลมันอาจจะไม่ได้พร้อมใช้งานเลย 100% เราต้องมาทำการ Shaping ข้อมูลแก้ไขข้อมูลซะก่อนนะครับอย่างตรงเนี้ยผมบอกว่าในข้อมูลชุดเนี้ยมันมีข้อมูลที่ผมอยากได้ข้อมูลรู้ว่ารายได้เป็นเท่าไหร่รายได้ต่อชิ้นเป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่อชิ้นเป็นเท่าไหร่นะครับรายได้มันก็มาจาก Unit Price คูณกับ Quantity นะครับซึ่งถ้าเราทำใน Excel มันก็คือเหมือนคลิกนี่เท่ากับคลิกนี่คูณกับคลิกนี่อะไรประมาณนี้เนาะคูณกันแล้วก็ได้เป็นคอลัมน์ใหม่ซึ่งบน Power BI Desktop อ่ะสิ่งที่เราทำก็คือคลิกที่ Unit Price Control ค้างไว้คลิกที่ Quantity เลือก2คอลัมน์เนาะแล้วผมก็ไปที่แท็บด้านบนนะครับชื่อว่า Add Column แล้วก็ไปเลือกคำว่า Standard สัญลักษณ์บวกลบคูณหารตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Multiply แบบนี้มันก็จะจับคูณกันให้เลยนะครับก็คือจับ unit price คูณกับ quantity นะครับได้ออกมาเป็นเท่านี้เนาะแล้วunit price ก็คือเป็นรายเป็นราคาต่อชิ้นเนาะแล้วก็เป็นค่าเป็นจำนวนชิ้นก็ตัวนี้ก็คือ revenue นะครับเป็นรายได้ revenue ตัวนี้คือรายได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้เนาะแล้วก็เราสามารถจับเราอยากจะรู้ cost ใช่มั้ยเราก็เอา unit cost คูณกับ quantity ทำในลักษณะเดิมแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคอสได้นะครับเป็นคอสจะสังเกตว่าพอไม่ว่าจะผมทำอะไรไปปั๊บเนี่ย Power BI เนี่ยมันจะมีตรงขวามือเนี้ยมันจะมีสเต็ปให้นะครับว่าบ้างอย่างตรงนี้ผมมีการรีเนมไปมี insert multiplication ไปก็คือ insert คอลัมน์ที่เอามาคูณกันนั่นเองโดยสเต็ปตัวนี้เวลาเราทำอะไรไปก็ตาม Power BI มันจะจำนะครับแล้วเวลาสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยเหมือนเดิมอะครับอัปเดตขึ้นมาหรือว่าใส่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งทำการสร้างคอลัมน์แบบเนี้ยซ้ำแล้วเราแค่กด refresh แล้วข้อมูลมันก็จะดึงข้อมูลมาใหม่แล้วก็เอามาทำตามกระบวนการที่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้นให้ทั้งหมดนะครับก็คือเราจะทำงานได้สมาร์ทขึ้นเราไม่ต้องมานั่งแบบดาวน์โหลดข้อมูลแล้วก็มาเชปปิ้งแบบเดิมๆซ้ำแล้วค่อยเอาไปใส่ในแอสเซทหรือเอาไปต่อไฟล์กันอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะเราสามารถมาทำได้บน Power BI ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรให้มันไม่ต้องไปทำอะไรให้มันซับซ้อนยุ่งยากนะครับทีนี้สมมุติผมบอกว่าโอเคผมได้แล้วเป็น revenue กับเป็น cost เป็นรายได้ค่าใช้จ่ายทีนี้อยากจะรู้กำไรบ้างกำไรก็มาจาก revenue ลบ cost เนาะก็คลิก revenue แล้วก็ control ค้างไว้คลิก cost แล้วก็เลือก standard แต่ไปเลือกที่เป็น subtract ตัวนี้นะครับก็คือจับลบกันก็จะได้ออกมาเป็นค่าของ profit นะครับเป็นกำไรต่อชิ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะพอได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลตัวนี้ไปสร้างวิชวลไลซ์ได้นะครับโดยไปที่แท็บโฮมนะครับไปที่ตัว Cost and Apply ตัวนี้แล้วก็คลิกที่รูปภาพมันแบบนี้นะครับเป็นต้นพอเรากด Cost and Apply แล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคอลัมน์ที่เป็น Cost นะครับเป็น Revenue เป็น Profit มาโชว์ให้เราทีนี้นะครับผมอยากจะลองเปลี่ยนจาก Quantity ตัวนี้มาเป็น revenue แบบนี้ก็ได้นะครับสามารถทำได้เลยเนาะหรือผมบอกว่าผมอยากได้เป็น product category นะครับแล้วก็เป็น revenue นะครับเลือกกราฟเป็นกราฟแทงแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับการเอาใส่เพิ่ม text เพิ่มอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เลยนะครับใส่เพิ่มได้เลยแบบนี้เนาะหรือเราสามารถที่จะลากตัวorder date แบบนี้นะครับแล้วก็ลากตัว revenue หรือ profit อย่างเงี้ยมาได้นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนกราฟตัวนี้เป็น trend ได้เนาะแล้วก็สามารถ view ลงมาได้แบบนี้นะครับ view ดูข้อมูลได้นะครับเหมือนเป็นทำ view down ลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อดูข้อมูลโดยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆ Power BI อ่ะครับเขาจะมีฟีเจอร์การใช้งานมาให้ในเรื่องของการวิเคราะห์ analytics explore ดูข้อมูลเนาะอย่างตัวกราฟเส้นที่ทุกคนเห็นนะครับปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวผมขยายให้น
นาะชื้นแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าจากกราฟเส้นตัวนี้สมมติในจุดนี้ครับวันที่วันที่30จูนเนี่ยในควอเตอร์ที่2ปี2020อ่ะยอดขายมันตกลดลงจากเดือนจากจุลมันลดลงมานะครับจาก30เดือนเมย์อะไรอย่างนี้เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลมันดูแบบไม่ค่อยดูประดิษฐ์ต่อเท่าไหร่พอดีว่าข้อมูลเป็นข้อมูลบล็อกอัพมานะครับสมมุติผมต้องการจะเปรียบเทียบจุดนี้กับจุดนี้ว่าทำไมยอดขายมันลดลงอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือไปที่จุดที่ผมสนใจคลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า analytic ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า expand the decrease นะครับคือเหตุผลทำไมมันถึงลดลงเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จนะครับ Power BI มันจะทำการเปรียบเทียบระหว่างจุดที่เราเลือกกับจุดก่อนหน้านะครับแล้วเอามาพอร์ตเป็นและเอามาสร้างเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ให้เราดูนะครับว่าที่มันลดลงเพราะอะไรเขาบอกว่ายอดขายเป็นเพราะว่าตัวเซลลิเจียนนะครับในของ United States United Kingdom เนี่ยมันลดลงนะครับเป็นลบ 1.0M อะไรประมาณนี้เนาะ1ล้านประมาณ1ล้านนะครับ United States ลดลงคันที่นะครับอิทธิพลปัจจัยที่มีผลก็คือ country นะครับมียอดขายลดลงเนาะหรือว่าemployee name ที่ยอดขายลดลงอันนี้คือระบุเป็นรายคนเลยนะครับก็อาจจะดูแบบโหดร้ายนิดนึงเนาะในชีวิตจริงนะครับหรือว่าเขาจะบอกว่าเป็น product category ไหนที่มียอดขายลดลงเยอะที่สุดเนาะก็เป็นในกลุ่มของพวกจักรยานนะครับพวกจักรยานเนาะหรืออันนี้เขาบอกว่าเป็น product sub category ไหนคือถ้าเป็นจักรยานก็รวมไปด้วยพวกรถจักรยานเสือภูเขายานทัวริงอะไรพวกนี้นะครับอะไรอย่างนี้ก็คือมันจะวิเคราะห์คือตัว AI มันจะไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะเปรียบเทียบปัจจัยแต่ละปัจจัยว่าอะไรที่มันมีผลทำให้จุดนี้กับจุดนี้มันลดลงเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้เนาะถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ Visualize ตัวนี้ไว้บนหน้ารีพอร์ตเราก็สามารถกดบวกตรงนี้ได้นะครับแบบนี้มันก็จะได้ Visualize ตัวนี้มาโชว์ถ้าเราบอกไม่อยากได้ก็ลบทิ้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ครับตัวนี้น่าจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาวิเคราะห์หลากหลายแกนมากเลยเท่าที่เห็นเนี่ยวิเคราะห์ทั้งแกนในมุมแบบเซลล์ทีมในมุมรีเจียนในมุมแบบแม้แต่แอคเคาท์ด้วยว่าแอคเคาท์นั้นมีการแบบซื้อขายมากน้อยลดลงเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ในมุมโปรดักต์ด้วยซ้ำเราก็น่าจะสามารถเอาตรงส่วนเนี้ยค่ะเข้าไปวิเคราะห์ได้ว่าเราจะไดทูหรืออัพในส่วนไหนไปอิมพูฟในส่วนเซลล์มั้ยอิมพูฟในส่วนของโปรดักต์หรือเซอร์วิสนั้นๆไหมกุ๊กมองว่าเข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช่ครับก็ในส่วนนี้จริงๆอ่ะครับในตัว AI ตัวนี้คือยิ่งที่ถ้ามีข้อมูลเยอะมีคอลัมน์เยอะเงี้ยมันก็จะยิ่งใช้เวลาในการประมวลผลเยอะขึ้นแต่มันก็จะให้เอาท์พุตที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเหมือนจะจับคอสกันทั้งทุกมุมมองเลยครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเห็นว่ามันจะมีในมุมของเป็นไลน์โปรดักต์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ผมมาเรื่องของการฟอร์แคสต์เนาะสมมุติเรามีการทำฟอร์แคสต์อยู่แล้วนะครับในองค์กรของเราทีนี้เราอยากจะทำการฟอร์แคสต์ข้อมูลที่เป็นรายได้ครับอยากจะดูว่าในอนาคตเราจะยอดขายได้ประมาณไหนนะครับก็เลือกที่กราฟเส้นเหมือนเดิมนะครับมันจะมีคำว่า forecast ให้นะครับไปที่ analytic ตรงนี้ด้านนี้นะครับคลิกที่ visualize คลิกที่ตัว analytic ขวามือตรงนี้เนาะแล้วไปที่คำว่า forecast ด้านล่างแล้วก็กด add แบบนี้นะครับมันก็จะทำการ forecast พยากรณ์ไปล่วงหน้าอย่างเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ forecast ไปกี่จุดข้างหน้า10ปี10ควอเตอร์10เดือน10 day 10ชั่วโมง10นาที10วินาทีหรือเป็น point นี่คือมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราอย่างปัจจุบันเนี้ยผมมองเป็น day เนาะมันก็จะเป็นการ forecast ไปล่วงหน้า10วันถ้าเป็นเดือนก็จะเป็น forecast ไป10เดือนแต่ตอนนี้ผมดูเป็นวันที่เนาะมันก็จะเป็น10วันเนาะถ้าผมกลับมาดูเป็นเดือนนะครับมันก็จะ forecast ล่วงหน้าไปแค่10เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้ถ้าเป็น quarter ก็คือล่วงหน้าไป10 quarter เนาะเป็นปีก็คือล่วงหน้าไป10ปีแต่คือถ้าบางทีข้อมูลเรามันน้อยมากเงี้ยการ forecast มันอาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่ถ้ายิ่งมีข้อมูลเยอะมันจะยิ่งส่งผลดีต่อการ forecast ยิ่งขึ้นนะครับคือมันจะให้ค่าที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงเนาะแล้วมันในข้อมูลตัวข้อมูลที่มันให้มามันก็จะมีพวก upper bound lower bound นะครับค่า forecast เป็นเท่าไหร่เราสามารถเลือกตัวค่าความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็มี90 0 99% 95% อะไรอย่างนี้เราสามารถเลือกได้นะครับ
แล้วก็เหมือนตกแต่งรูปเส้นได้ว่าให้มันเป็นกราฟทึบกราฟแดชอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับหรือเราอาจจะสร้างเป็น average line ขึ้นมา1อันก็ได้ครับเป็น average line จากค่า revenue เนาะสมมุตินี้ดูในมุมมองวันดูในมุมมองของ quarter อะไรอย่างเงี้ยครับค่า average จริงๆอ่ะครับมันจะ dynamic ตามมุมมองที่เราดูด้วยนะครับมันจะไม่ใช่ค่าที่ถูกแบบฟิกไว้เลยนะแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เราสามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้เนาะแล้วก็ใน Power BI ครับอย่างที่บอกว่าทูลที่เขาสร้างก็ค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะทำให้มันฉลาดนะครับอย่างเช่นสมมุติผมลากฟิลขวามือตัวนี้ที่ชื่อว่า country มาในแท็บขวาซ้ายมือนะครับแบบนี้มันก็จะดีเทคคำครับมันรู้เลยว่าคำว่า country ตัวนี้visualize ที่มันจะควรจะออกก็คือเป็นกราฟแผนที่นะครับแบบนี้เลยเนาะชึบอันนี้จัดหน้าตามันนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับสมมุติค่าที่มันได้เป็นคันที่และผมก็เอาค่า revenue เนี่ยลากใส่เข้าไปในคันที่ตัว sizing มันก็จะเป็นตามไซส์ของ revenue อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างอยากได้เป็นอันนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับหรือเป็นพายเงี้ยก็ย่อมได้นะครับคือการใช้งานเนาะหรือเราอยากจะได้เป็นแค่ตัวเลขมาโชว์กลมๆนะครับก็สามารถที่จะทำได้เนาะโดยในที่นี้ครับอย่างที่ผมสร้างคอลัมน์มาเมื่อกี้ผมมีการสร้างหาค่า profit มาด้วยใช่ไหมครับทีเนี้ยปกติเราอยากจะเวลาเราดูเราคงไม่ดูค่า profit ตรงๆหรอกว่าปกติแล้วเราได้ profit เป็นเท่าไหร่เป็นตัวเลขกลมๆเราอาจจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันไปด้วยนะครับเราก็สามารถคำนวณได้นะโดยปกติแล้วอ่ะในการใช้งาน user แรกๆอ่ะทุกคนอาจจะแบบเอ้ยฉันจะต้องเขียนสูตรยังไงปกติสูตรที่ใช้ใน Power BI มันจะคล้ายๆกับ Excel แต่สำหรับ user ที่รู้สึกว่ามันยากนะครับมันมีตัวช่วยมาให้เนาะก็จะมีด้านบนตรงนี้นะครับเป็นคำว่า new measure กับ quick measure คือการสร้าง calculation บางอย่างขึ้นมาอย่างสมมติผมคลิกที่ new measure ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นกล่องข้อความ1อันแบบนี้นะครับ measure ของผมเป็นเปอร์เซ็นต์ของผมตั้งชื่อว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GP นะครับย่อๆ Gross Profit เนาะก็คือเป็นซัมนะครับซัมของค่า Profit Ratio ของค่า Profit ตอนนี้เรากำลังจะหา Profit Ratio เนาะแล้วก็หารกับค่าซัมของ Revenue นะครับรายได้แบบนี้นะครับแล้ว Enter จากนั้นเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ GP มาแล้วแบบนี้นะครับลากมาโชว์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อ่ะเราคำนวณเป็นหารเป็นสัดส่วนเนาะเราอยากจะให้มันแสดงเป็นเอาท์พุตเป็นเปอร์เซ็นต์ในที่นี้ถ้าเป็นปกติใน Excel เราคงเอามาคูณ100นะแต่มันไม่ต้องทำอย่างนั้นครับคลิกที่เปอร์เซ็นต์ GP ขวามือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ตรง Measure to ตรงนี้มันจะมีตรงนี้ให้ครับเนี่ยครับตัวเปอร์เซ็นต์ให้ตรงนี้ก็คลิกตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไทป์เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรา 49.51 แบบนี้ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคูณลงคูณร้อยอะไรให้มันยุ่งยากครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเราสามารถหยิบ measure ตัวนี้ไปใส่ใน visualize อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแยกเป็นเนี่ยกราฟเส้นแยกเป็น2แกนอย่างนี้ได้สามารถไปปรับแกนได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แกนมันจะดูแบบน่ากลัวนิดนึงเนาะ48ถึง54แต่มันดูแตกต่างกันมากเลยสามารถไปแก้ไขตัวแกนของมันได้นะครับให้มันเริ่มต้นที่0นะครับสุดที่1อะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะดูแบบโอเคไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับหรือเราบอกว่าในการใช้งานปกติแล้วนะครับมันจะต้องมีการฟิลเตอร์เกิดขึ้นนะครับดูหน้ารีพอร์ตสมมุติเราอยากจะดูแค่เฉพาะบางวันบางช่วงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาหยิบออเดอร์เดทตรงนี้ลากมาวางแบบนี้แล้วก็เลือกให้เป็นวิชวลไลซ์ที่เป็นตัวนี้ได้ครับสไลเซอร์แบบนี้คลิกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นการ select ข้อมูลนะครับเฉพาะquarter 2 quarter 1อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าข้อมูลมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ตามที่ผมคลิกเนาะหรือจริงๆสมมุติเราไม่ได้มีการสร้างเราไม่ได้ทำ selection ไว้แต่เราอยากจะดูข้อมูลแค่เฉพาะ byte อย่างเดียวนะครับก็คลิกนะครับจะเห็นว่ากราฟเส้นด้านล่างกับตัวเลขเนี่ยมันก็จะไดนามิกเปลี่ยนตามข้อมูลที่เราเลือกด้วยเช่นกันแบบนี้หรือเราคลิกที่กราฟเส้นแบบนี้นะครับตัวข้อมูลในกราฟโดนัทกับแผนที่เนี่ยจริงๆมันก็จะเปลี่ยนไปให้นะครับเนาะอย่างผมคลิกที่กราฟแผนที่เนาะผมเลือกข้อ
ข้อมูลในตรงนี้นะครับอื่นๆวิชาลัยอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปให้อันนี้คือข้อดีของการทำ to bi ก็คือมันจะไดนามิกในวิชาลัยแต่ละอันน่ะมันจะมีรีเลชันกันมันจะไดนามิกตามสิ่งที่เราคลิกหรือเราเลือกคอนโทรลไปนั่นเองสมมุติผมมีตัวเลือกของวันที่มาแล้วนะครับไทป์แบบนี้ไม่ชอบอยากจะให้มันเป็นลักษณะที่เป็นแบบอื่นเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นดิสหรือเป็นดรอปดาวน์ได้แต่บอกว่าไม่อยากได้แบบนี้อีกเราก็สามารถเปลี่ยนไทป์ให้มันเป็นลักษณะของตัว between ได้กรอกวันที่เริ่มต้นสุดท้ายแบบนี้ได้นะครับหรือเป็น before เป็น after อะไรก็ว่าไปเป็น list เป็น drop down เป็น relative date ก็ได้สมมุติเราทำ report มาอยากให้หน้านี้โชว์เฉพาะวันปัจจุบันเราก็เลือกเป็น this day แบบนี้มันก็จะ filter เอาข้อมูลเฉพาะปัจจุบันมาให้ดูแต่จากข้อมูลที่บล็อกมามันไม่ได้ถึงปัจจุบันนะครับมันก็เลยจะไม่โชว์ให้เนาะอันนี้ก็คือเราสามารถสร้างแบบรีพอร์ตที่โชว์ข้อมูลเฉพาะปัจจุบันได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบทำอะไรให้ยุ่งยากนะครับทีนี้เนาะเดี๋ยวผมมาลองใช้วิชวลไลซ์อื่นๆดูบ้างนะครับเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีตัววิชวลไลซ์อื่นที่มาช่วยในการใช้งานนะครับอย่างตัว Q&A นะครับ Q&A นะครับวิธีการเรียกใช้ก็คือมี2ที่หลักๆนะครับก็คือไปที่ Insert ตรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Q&Aหรือมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก Q&A ขวามือหรือเราดับเบิลคลิกตรงนี้เลยก็ได้ครับมันก็เป็นการเรียกใช้ Visualize ตัวนี้เช่นกันโดย Q&A ตัวนี้มันจะมีฟีเจอร์เขาเรียกมีคำถามที่ Suggestion มาให้อยู่ประมาณหนึ่งสมมุติผมต้องการรู้ค่าของ Quantity ผมก็พิมพ์ QU มันก็จะถามว่า QU ที่เราคุณพิมพ์ไปอ่ะมันเป็นอะไรได้บ้างเป็น Quarter เป็น Sale DateQuantity เป็น Sale Data Profit เป็น Cubic มันเป็นชื่อเมืองนะครับคือจะเห็นว่ามันไม่ได้ไปกวาดมาแค่ชื่อของคอลัมน์ให้เราแต่มันจะไปเอาข้อมูลที่อยู่ในโรนั้นมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเป็น Quantity นะครับปุ๊บมันก็จะซัมค่าของ Quantity มาให้เราดูนะครับเบื้องต้นบอกว่าเป็น Quantity เป็นผมใส่แบบนี้ quantity เป็นเทรนนะครับมันก็จะเอาแกนของเวลามาพอตให้กับ quantity โดยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องสร้างเขาเรียกอะไรไม่จำเป็นต้องสร้างวิชวลไลน์นั้นไว้ก่อนนะครับหรือผมต้องการจะรู้ top 10นะครับ top 10ของตัว product name ละกันเอาเป็น product name ละกัน product name แบบนี้นะครับ top 10 product namemันก็จะโชว์มาให้แต่ค่าที่มันเป็น unit price ใช่ไหมผมบอกมันว่าเป็น by revenue แบบนี้นะครับมันก็จะโชว์เป็น visualize คืนมาให้ผมพิมพ์แค่นี้ top 10 product name by revenue มันก็จะเอา revenue คือเหมือนหา top 10ของสินค้ายอดขาย10อันดับแรกมาโชว์ให้เราดูแบบนี้นะครับคือมันก็ช่วยให้เราสร้าง visualize ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปคลิกค้างอะไรมาเลยแค่เรารู้ว่าฟิลขวามือเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็พิมพ์เลือกมาโดยเราสามารถสอนมันได้นะครับอย่างสมมุติผมเป็นผมพิมพ์คำว่า revenue แบบนี้นะครับแบบนี้เนาะปกติถ้าผมพิมพ์ถูกแล้วผมพิมพ์เทรนแบบนี้มันก็จะเข้าใจว่าเป็นเทรนคือเป็นกราฟเส้นนี้เนาะแต่ถ้าผมเปลี่ยนผมเป็นเกียนไทยนะครับผมใช้คำว่าแนวโน้มแบบนี้เนาะเพราะ VI ไม่รู้จักคำว่าแนวโน้มผมสามารถไปสอนมันได้นะครับโดยวิธีการสอนก็สามารถคลิกตัวนี้แล้วก็เลือกสามารถไปตรงคลิกที่ตัวที่มันขึ้นสีแดงแล้วมันก็จะถามว่าแนวโน้ม refer คำว่าอะไรผมบอกว่า refer คำว่าเทรนรอมันแสดงถ้าใช่เราบอกว่าถ้าเทรนคือกราฟตัวนี้ก็ถ้าใช่เราก็กดเซฟทีนี้มันก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยคำนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับอย่างในการใช้งานมันก็มีพวกวิชวลไลซ์อื่นๆมาให้เราใช้งานเนาะอย่างตัวkey influencer กับตัว decomposition tree เดี๋ยวผมลองเล่นตัว key composition tree ให้ดูแล้วกันนะครับ
ตัวdecomposition tree มันเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของ scenario เป็นแบบ tree map เนาะสมมติผมบอกว่าผมต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ผมขอโทษนะครับอันนี้มันเกินมาผมต้องการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรายเป็น profit ละกันต้องการวิเคราะห์ข้อมูล profit โดยปัจจัยที่ผมต้องการจะเปรียบเทียบก็เป็นพวกคันที่ employee name เป็น city เป็น product category product name เป็น product ศัพท์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะสมมติเราเวลาเรา presentation ผู้บริหารนะผู้บริหารมักจะมีคำถามไวๆคำถามแบบมาๆหน่อยครับมันเป็นคำถามไวๆที่เขาต้องการได้คำตอบเลยสมมติเขาบอกว่าอยากรู้ว่ายอดขายปัจจุบันในนี้สินค้าตัวไหนขายได้ดีที่สุดอย่างนี้เนาะเราก็ติ๊กบวกตรงนี้อันนี้มันขยายไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับติ๊กบวกตรงข้างหลังตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น product name นะครับ product อะไรขายได้เยอะที่สุดอ๋อเราจะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ product ชิ้นนี้ขายได้เยอะที่สุดนะแล้วขายได้เยอะที่สุดอ่ะขายได้เยอะที่สุดที่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยประเทศนั้นขายได้เยอะที่สุดที่เมืองอะไรแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนซีนาริโอไปได้เรื่อยๆสร้างสตอรี่ไปได้เรื่อยๆหรือเขาบอกว่าช่วงนี้ยอดขายในอะไรในประเทศไหนที่มันน้อยที่สุดนะครับประเทศไหนขายได้น้อยที่สุดเนาะก็จะเห็นแล้วว่าเป็นออสเตรเลียแล้วก็สามารถดูได้ว่าแล้วเป็นโปรดักต์ไหนล่ะเป็นโปรดักต์เนมชื่อว่าอะไรโปรดักต์เนมไหนที่ได้น้อยที่สุดนะครับเราสามารถซอร์ทจริงๆมันสามารถซอร์ทได้นะครับสมมุติเราสามารถดิวลงไปดูได้สมมุติเราดีลลงมาดูปุ๊บเราบอกว่าอย่างโปรดักต์ตัวเนี้ยเซลคนมีเซลคนไหนเป็นคนที่ดูแลอะไรอย่างนี้บ้างเนี่ยก็สามารถดูได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นแบบสตอรี่นะครับเป็นแบบ decision composition tree เนาะจริงๆมันมีฟีเจอร์อันนึงที่ผมสนใจแนะนำเสนอให้ลองเล่นดูนะครับอย่างสมมุติเวลาเราทำ visualize เสร็จปั๊บเราบอกว่าเราอยากจะเขียนคำอธิบายให้ผู้บริหารดูว่าvisualize ตัวนี้มันมีนิ่งประมาณไหนเนาะเราสามารถมาที่ visualize ตัวนั้นคลิกขวานะครับเหมือนเดิมข้างล่างคำว่า analytic จะมีคำว่า summary อยู่คลิกที่คำว่า summary นะครับมันจะกำหนดข้อความมันจะมีข้อความขึ้นมาให้นะครับเป็นข้อความเหมือนกับสรุปว่า visualize ตัวนี้มันมีความหมายว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถไปสร้างไปพิมพ์ภาษาไทยได้นะแล้วเราไปเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัว measure หรือ calculation ที่เราสร้างขึ้นมาครับเอามาใส่ในนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนช่วยเหมือนกับว่าเวลาเราสร้างรีพอร์ตแล้วอะบางทีผู้บริหารเขาอยากจะดูสรุปข้อมูลไวๆบางทีดูผ่านกราฟเนี้ยเขาอาจจะไม่ทันใจเพราะว่าคนต่างวิธีการเนาะบางคนอาจจะชอบดูเป็นกราฟบางคนอาจจะชอบดูเป็น table มากกว่าแล้วก็จะมีคำอธิบายมาให้เขาสรุปข้อมูลอีกทีนึงแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยสิ่งข้อมูลที่เราทำอ่ะจริงๆเวลาเราเลือกเนี่ยครับปกติมันก็จะไดนามิกตามจุดที่เราเลือกข้อมูลไว้อะไรประมาณนี้ครับต่อมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองพับบิชขึ้นไปบนเซอร์วิสให้นะครับให้ดูเนาะวิธีการพับบิชบนเซอร์วิสก็คือให้เราไซน์อินก่อนนะครับอันนี้ผมไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่แท็บโฮมแล้วก็กดพับบิชได้เลยตอน Publish มันจะบังคับให้เราเซฟด้วยนะครับก็กดเซฟไปจากนั้นก็เลือกที่ที่เราจะเซฟนะครับผมขอตั้งชื่อว่าเทสแล้วก็ชื่อเล่นละกันนะครับกดเซฟปุ๊บจากนั้น Power BI มันจะเซฟแล้วมันก็จะให้เราเลือก Workspace ที่เราต้องการจะแชร์รีพอร์ตขึ้นไปอันนี้ผมเลือกไปที่ My Workspace คือ Workspace ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับแล้วผมก็กด Select แบบนี้มันก็จะทั้งทำการดาวน์โหลดเอาอัพโหลดตัวรีพอร์ตตัวนี้ขึ้นไปบนเซอร์วิสนะครับโอเคหลังจากได้แล้วนะครับจากนั้นก็สามารถกดกดอิดได้เลยหรือเราจะกดไปดูรีพอร์ตเลยก็ได้นะครับทีนี้พอเราพับบิชขึ้นไปเสร็จแล้วนะผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์365เนาะแล้วผมก็เปิดตัว Power BI ตอนปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไอคอนแล้วนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บใหม่มันเลยทีนี้พอเข้ามาปุ๊บผมเลือกที่ My Workspace ของผมเองก็คือตัวนี้นั่นแหละก็จะเห็นว่ามีไลท์รีพอร์ตตัวนึงเป็นชื่อผมนะครับชื่อเทสหนักตัวนี้นั่นเองนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีรายงานที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้บน Desktop มาโชว์ให้นะครับซึ่งบน Service ตัวนี้ครับเราสามารถแก้ไขหน้าตาของรายงานได้สามารถสร้าง Visualize ใหม่ได้แต่ไม่สามารถแบบเขียน Measure หรือแก้ไขข้อมูลได้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของ Mobile Layout เราสามารถจัดการตัวในส่วนของ Mobile Layout ได้นะครับในส่วนของการจัดการ Mobile Layout จริงๆสามารถทำได้ตั้งแต่บน Desktop เลยนะครับก็คือสามารถมาที่ View แล้วก็เลือก Mobile Layout แล้วก็จัด Mobile Layout ได้เลยคือถ้าเราไม่จัด Mobile Layout ก่อนอะเวลา User หรือผู้บริหารมาเปิดดูอะเขาจะเห็นหน้าตาแบบเดียวกับที่เราจัดบน Power BI Desktop ก็คือเป็นหน้าแบบแนวนอนคือถ้าดูผ่าน iPad อะแบบจอกว้างหรือจอวายไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นมือถือเราอะมันดูแบบจอยาวมันจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับเราจะมีการมาจัดรูปแบบของ Mobile Layout ไว้ก่อนเนาะตัว Mobile Layout มันก็จะอิงกับ Visualize ที่มีการสร้างขึ้นมาให้เราให้เห็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแบบนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็สามารถลากมาวางได้เลยนะครับสามารถจริงๆมันสามารถวางทับกันได้นะครับบาง Visual มันสามารถวางทับกันได้แบบนี้นะครับคือบางทีเราอาจจะใช้พื้นที่ให้มันกระชับนิดนึงเพื่อโชว์ข้อมูลให้ครบอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาอันนี้พอเราสมมุติผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด Report View ตัวนี้นะครับกลับมาหน้านี้เราสามารถใช้ในการพรีเซนต์ได้เลยนะครับเปิด Full Screen เพื่อ Presentation ได้เลยนะครับหรือเราสามารถแชร์ได้นะครับในส่วนของการแชร์เราก็ตรงนี้ครับก็สามารถกดแชร์ได้เลยในการแชร์เราก็เลือกมันจะมีเป็นการส่งสคริปต์ Report ไปให้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลคนที่เป็น Power BI Pro ไปให้มันก็จะทำการส่งเหมือนส่งอีเมลไปหาให้หรือเราบอกว่าอยากจะให้เป็นการแบบตั้งสเกดูนะครับในการส่งเราก็สามารถไปที่subscribe ตรงนี้นะครับแล้วก็ add new subscribe ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งอีเมลไปหาผู้บริหารหรือคนที่ต้องการดูรีพอร์ตเนี้ยทุกๆกี่โมงส่งไปวันไหนบ้างให้ส่งภาพหน้าไหนไปคือมันจะทำการแคปเจอร์หน้าปัจจุบันที่หน้าที่เราเลือกไปให้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขามีให้ลิงก์เขาด้วยไหมเพื่อมาดูรีพอร์ตอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับแบบนี้ก็ได้เนาะคือเราจะไม่แบบสมมติผู้บริหารบอกว่าฉันอยากดูรายงานตอน8โมงเราเข้างาน8โมงครึ่งคงไม่มีใครแบบรีบมาทำงานก่อน8โมงเพื่อส่งงานให้ผู้บริหารหรอกแล้วถ้าเรามีตัวนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมาต้องตะดีตะเหลือกนะครับมากขึ้นเนาะเราก็สามารถทำงานได้สมาร์ทขึ้นครับทีนี้ในส่วนของการ embed นะครับอันเนี้ย embed มันจะมี2ประเภทนะครับอันนี้ embed อันนี้ SharePointก็เป็นการ embed เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของการ embed แบบไปถูกเว็บไซต์ข้างนอกอะครับมี2ประเภทเป็นเว็บไซต์ portal กับเป็นเว็บpublic to web เนาะถ้า public เนี่ยคือเป็นสาธารณะเลยถ้าใครได้ลิงก์นี้ก็ไปเปิด report ได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับผมกด public to web นะครับแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนเนาะผมก็กด public นะครับเราจะได้ลิงก์ตัวนี้มานะครับผมก็ copy ลิงก์ตัวนี้เลยแล้วผมก็ขออนุญาตเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับแบบนี้แล้วก็เอาลิงก์นี้มาแปะเอาลิงก์มาใส่มันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้คือถ้าใครที่มีลิงก์นี้ก็สามารถเข้าถึงรายงานของผมตัวนี้ได้เลยทันทีนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นสาธารณะแต่ถ้าเป็นแบบไม่สาธารณะเนี่ยมันก็จะไม่แชร์ไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ embedded ที่เป็นแบบ publish นะครับมันไม่สามารถที่จะไอ้นี่นะครับไม่สามารถที่จะแบบ export ข้อมูลได้คือเราสามารถกำหนดได้เนาะว่าเขาจะ export ได้หรือเปล่าทีนี้สมมุติในการใช้งานจริงในองค์กรเราปัจจุบันนะครับเรามีการใช้ทีมเป็นหลักแต่บอกว่าทุกคนน่ะใช้ทีมกันทั้งองค์กรเลยแต่เราอยากให้ทุกคนในองค์กรน่ะเข้าถึงรีพอร์ตตัวนี้ผ่าน Microsoft Teams นะครับสามารถทำได้สมมุติว่าผมมีการทำกรุ๊ปขึ้นมา1อันอันนี้ใช้กรุ๊ปของบริษัทผมเลยละกันนะครับเดี๋ยวโดนหัวหน้าว่าค่อยเอาออกละกันไม่เป็นไรทีนี้แซวเล่นนะครับทีนี้เวลาเราอยากจะเอารีพอร์ตตัวนี้มาโชว์บนหน้าเขาบนหน้าทีมนะครับสมมุติเรามีกรุ๊ปเนี้ยที่เป็นกรุ๊ปที่คนที่ต้องดูรีพอร์ตตัวนี้เนาะเราก็แค่เข้ามาในกรุ๊ปนั้นนะครับไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกบวกขึ้นมาเลือก Power BI แบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปเลือก Workspace ที่เราต้องการเลือกรีพอร์ตนะครับที่เราต้องการจะแชร์ให้กับ user หรือคนในกลุ่มของเราดูแล้วเราก็กดเซฟแบบนี้มันก็จะเอารีพอร์ตที่เราสร้างเนี่ยแหละครับมาโชว์บนทีมคือก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้ user เข้าถึงรายงานของเราได้ถ้าเราอยากจะลบก็ไป
ไปคลิกแล้วก็สามารถรีมูฟออกได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับหรือในการพรีเซนเทชันกับผู้บริหารผู้บริหารเกิดบอกว่าฉันอยากได้รีพอร์ตตัวเนี้ยมาเป็นแบบเหมือนเป็นสไลด์ PowerPoint ครับเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆให้ดูไปเรื่อยๆทั้งตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้นะครับโดยเพราะตัว Microsoft อะครับ Power BI เขามีการเพิ่มตัวโปรแกรมนึงที่ชื่อว่า Microsoft Power BI คือตอนนี้มันจะแบ่งกันนะมี Power BI Desktop กับ Microsoft Power BI ตัว Microsoft Power BI ก็ใช้ได้ฟรีเหมือนกันนะครับพอเราไปคลิกมาปั๊บมันก็จะเป็นตัว Microsoft Power BI เนาะสามารถไปเปิดขึ้นมาเสร็จปั๊บเนื่องจากผมรีจิสเตอร์ผมไซน์อินไปแล้วนะครับมันก็จะเปิดมาเป็นหน้าแรกหน้านี้นะครับเราสามารถเข้าไปที่ตัว workspace ของตัวเองได้นะครับเพื่อไปดูรายงานของเราเดี๋ยวผมหากันว่า workspace โอเคมาที่ my workspace ของตัวเองนะครับแล้วก็ไปที่ report ของที่เราสร้างไว้นะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเปิดแบบ full screen ไปเลยแบบนี้แล้วมันก็จะจริงๆถ้าเรากด play เนี้ยมันก็จะทำการเปลี่ยนหน้าให้เราอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะเหมือนกับว่าสมมุติเราสร้างไว้10หน้ามันก็จะเล่น10หน้านี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสามารถทำได้เลยไม่ต้องไปนั่งเขียนอะไรให้ยุ่งยากนะครับสามารถใช้งานได้เลยแบบนี้เนาะโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็คุณนัทค่ะพอดีว่าตอนที่คุณนัทเดโมให้ดูอยู่เนาะมีคำถามเข้ามาค่ะเราสามารถทำป๊อปอัพใส่ชื่อให้เราใส่ก่อนเข้ามาดูได้รายงานได้หรือไม่อ๋อหมายถึงเป็นป๊อปอัพเป็นไซเซอร์ไว้กรอกข้อมูลอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับโดยปกติมันทำไม่ได้ครับมันจะเป็นหน้าตาขึ้นมาแล้วก็ให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะใส่ไปเลยแต่จริงๆถ้าเคยมีเคสที่แบบทำเหมือนกันครับประมาณว่าเขามีการสร้างเพจหนึ่งขึ้นมาเป็นเพจเปล่านะครับแล้วเขาก็เหมือนสร้างสไลเซอร์ขึ้นมาหน้าหนึ่งเพื่อให้ยูเซอร์กรอกเป็นหน้าแรกแล้วเป็นหน้าแล้วพอคลิกไปที่เพจสองอ่ะทุกอย่างจะถูกฟิลเตอร์ตามสไลเซอร์ในเพจหนึ่งที่เขาไอ้นี่มาอันนี้ทำได้แต่มันไม่สามารถแบบเปิดมาปั๊บแล้วก็ให้ใส่พารามิเตอร์ก่อนอะไรเงี้ยทำได้ครับค่ะแล้วสไลเซอร์ Between เนี่ยเราสามารถนำไปคำนวณในนิวคอลัมน์ได้อย่างไรครับคือเหมือนกับอันนี้ต้องถามว่าคำนวณเหมือนกับว่าเอาไปคำนวณยังไงครับเหมือนหาผลต่างระหว่างวันหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าถ้าเป็นนั้นทำตรงนั้นอะสามารถเขียนแดกได้เราสามารถหยิบเดทตัวเนี้ยที่เป็นสตาร์ทเดทที่เราซีเล็กกับdate ที่เรา last date ที่เรา select อ่ะครับเอาไปหยิบไปคำนวณได้ปกตินะครับเราสามารถทำได้ก็คือต้องอาจจะต้องมาดูว่าการใช้งานหรือว่าความต้องการของ user เป็นยังไงแล้วก็จะได้ adapt ตามใช่ครับเพราะบางทีบางอย่างบางอย่างเนี่ยอาจจะดูยุ่งยากเนาะแต่จริงๆสามารถทำได้ครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นการ add column แต่เป็นการเขียน measurement ขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้แล้วมีอีกคำถามนึงค่ะครับค่ะผู้บริหารเนี่ยสามารถดูรายงานได้ไหมถ้าจะต้องการดูรายงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวลายเส้นด้วยหรือเปล่าคะถ้าผู้บริหารต้องการดูรายงานครับก็ควรจะต้องมีลายเส้นอย่างน้อยเป็นโปรครับเพื่อดูรายงานเนาะควรมีอย่างน้อยเป็นโปรเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นยูเซอร์ที่ทำเนาะแต่อาจจะต้องคือควรจะต้องมีไลเซนส์ที่เป็นโปรเพื่อเข้าถึงข้อมูลนะครับคือผู้บริหารคือความสามารถของโปรเนี่ยผมอาจจะเสริมให้อีกนิดนึงละกันคือปกติเวลาเราเข้า Power BI มาใช่ไหมครับเนี่ยของผมเป็นไลเซนส์โปรนะครับไลเซนส์โปรเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถ create workspace เพิ่มได้เรามี workspace ที่เป็น my workspace ส่วนตัวใช่ไหมครับสมมุติเรามีการสร้าง create workspace ที่เป็นเฉพาะกลุ่ม HR กลุ่ม account อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอารีพอร์ตในแต่ละเรื่องอ่ะเข้ามาได้แล้วผู้บริหารน่ะก็สามารถเข้าไปดูรีพอร์ตในแต่ละเรื่องราวได้คืออย่างน้อยแนะนำว่าควรจะเป็นโปรเพื่อดูรีพอร์ตครับโอเคค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามองในมุมมองว่าผู้บริหารเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องมาดูหน้ารีพอร์ตอยู่ตลอดเวลาจำเป็นที่จะต้องมาอัปเดตรีพอร์ตที่แบบเรียลไทม์หรือจำเป็นที่จะต้องมาเหมือนบิดเพื่อดูแดชบอร์ดต่างๆค่ะก็แนะนำให้มีไลเซนส์ก็เป็นไลเซนส์ Power BI Pro ครับค่ะโอเคโอเคมีท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวกูขออนุญาตรีแคปทั้งหมดของเซสชันวันนี้อีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนนี้ก็คือเริ่มจาก Digital Volume นะคะที่ทางพี่แจนได้นำเสนอก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของ Digital Volume เนี่ยเราแนะนำว่าในปัจจุบันเนาะมีข้อมูลเข้ามาหลากหลายมากหลากหลายช่องทางรูปแบบนะคะก็ควรที่จะมีดิจิตอลวอลุ่มที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะเอาไว้เพื่อทำการ analyze ข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพื่อที่เราจะได้วาง strategy ในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะในส่วนของการเอาข้อมูลมาโชว์บนแดชบอร์ดเนี่ยทางเราอะค่ะก็มี tools ที่เป็น BI tools แนะนำหนึ่งตัวนั่นก็คือตัว Power BI นะคะซึ่ง Power BI เนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยในส่วนของการคลีนอัพข้อมูลได้นะคะปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับการความต้องการของเราได้เพื่อที่จะโชว์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ออกมาอยู่ในรูปของวิชวลได้อย่างหลากหลายแล้วก็ตรงกับข้อมูลในแต่ละไทป์ต่างๆอีกด้วยนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัว Power BI เนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันกับตัว Microsoft 365ที่หลายๆท่านอาจจะมีอยู่แล้วได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่คุณนัทได้โชว์ไปให้เห็นแล้วนะคะว่าตัว Power BI เนี่ยสามารถเอาไปโชว์แล้วก็ใช้งานร่วมกันกับตัว Microsoft Teams ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องไปดูข้อมูลผ่านตัวหน้า Power BI อีกต่อไปแล้วก็ให้ทุกอย่างมากรุ๊ปรวมบนตัว Microsoft Teams แล้วก็ดูแดชบอร์ดบน Microsoft Teams ได้เลยนะคะรวมถึงในส่วนของการเข้าถึงตัว Power BI เนี่ยก็สามารถเข้าได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบนเว็บไซต์นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มใช้งาน Power BI ในเบื้องต้นเนี่ยทางเราก็แนะนำให้ดาวน์โหลดตัว Power BI Desktop ซึ่งเป็นตัวฟรีเข้ามาลองทดลองใช้งานเล่นดูก่อนนะคะในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัว Power BI เนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเป็นอีก tools หนึ่งที่ก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในส่วนของการ improve ในส่วนของการนำ data เนี่ยมาทำในส่วนของ data analytic หรือเอา data ไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจของทุกท่านได้นะคะก็สำหรับในส่วนขององค์กรใดหรือท่านใดเนี่ยที่สนใจในส่วนของ Power BI นะคะทางในส่วนของไลเซนส์หรือในส่วนของการเทรนนิ่งอะค่ะก็สามารถติดต่อมาผ่านทาง AIS ได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วจะใช้งานได้ยังไงจะใช้งานเป็นไหมหรือจะใช้งานได้คล่องเท่าคุณนัทเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างก็สามารถติดต่อผ่านทาง AIS มาได้นะคะ AIS ก็มีให้บริการทั้งในส่วนของไลเซนส์แล้วก็ในส่วนของการจัดคลาสเทรนนิ่งด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือกับพฤติกรรมculture ของแต่ละองค์กรนะคะโอเคมีอีกคำถามนึงนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะในกรณีลิงก์กับ Microsoft Access อะค่ะอันนี้หมายถึงตัว Microsoft Access เนี่ยจะต้องออนไลน์ตลอดไหมอะคะคุณนัทในกรณีที่ต้องการจะ refresh data ครับถ้าสมมุติว่าต้องการจะ refresh data ให้ Power BI มันสามารถ refresh ได้ครับตัว asset ตัวนี้มันจะต้องคือมันจะต้องมีตัวหนึ่งในการเหมือนกับ connect ระหว่าง cloud กับ on premise ซึ่งตัวที่เป็นตัว connect ตัวนี้ครับมันจะต้อง online อยู่ตลอดเวลาและตัวที่ connect กับ data ตัวนี้มันจะต้องสามารถเข้าถึง asset ได้สามารถเข้าถึงตัว Power BI ได้ตัว Power BI service ได้แค่นั้นเองคือออกอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองงงไหมครับเดี๋ยวเผื่อคุณต่อฮัลโหลค่ะงั้นหมายถึงว่าความจริงแล้วว่าก็คอนเน็กกันได้อยู่แล้วเพียงแต่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมการคอนเน็กก็สามารถใช้งานได้เลยถูกต้องไหมคะใช่ครับ
คค่ะวันนี้ก็ด้วยเวลาอันจำกัดเนาะเราอาจจะให้ข้อมูลได้แบบเบื้องต้นนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทางวิทยากรมากนะคะคุณรัตนันนะคะคำพิรันจากบริษัท BSนะคะสำหรับท่านที่รู้สึกว่ายังแบบดูเดโมแล้วตามไม่ทันหรือว่าอยากได้แบบรายละเอียดแบบมากกว่านี้เช่นแบบอยากให้เราช่วยจัดเวิร์กช็อปแบบมาแฮนด์ซอนกันเลยนะคะว่าเริ่มต้นยังไงเอาข้อมูลลองมานำ Import เข้า BI ลอง Create Tool กันดูสามารถติดต่อทางทีมงาน AS ได้นะคะเราสามารถแบบนำเสนอคอร์สพิเศษนะคะเทรนนิ่งแบบละเอียดเลยตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าจะเป็นแบบถ้าคนที่ใช้งานอยู่แล้วอยากได้คอร์สที่แบบแอดวานซ์กว่านี้ก็สามารถติดต่อทางทีมงาน AS เข้ามาได้นะคะเราสามารถแบบจัดเทรนนิ่งแบบละเอียดให้กับเฉพาะสำหรับองค์กรท่านได้เลยนะคะก็ท่านที่สนใจสามารถกรอกฟอร์มตามลิงก์ที่อยู่ในแชทได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อทาง Business Consultant ที่ดูแลองค์กรของท่านได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทางวิทยากรทั้งสองท่านมากนะคะทั้งคุณนัทแล้วก็น้องกุ๊กนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้านะคะก็จะขอเรียนเชิญมาให้ความรู้แบบที่อัปเดตกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในโอกาสหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ